Yeah. เ,เยเไไ้สวัสดีครับได้เวลาแล้ว6โมงพอดีเป๊ะเลยมาเจอกันกับครูปอมโอเพนดูเรียนนะครับเป็นไงกันบ้างสวัสดีครับตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างใครยังไม่ถึงบ้านไหมหรือใครถึงบ้านแล้วกำลังอ่านหนังสือสอบเตรียมสอบอยู่เนี่ยคอมเมนต์บอกครูปอมไหนสิใครทำอะไรใครยังรถติดอยู่ไหมหรือว่า เอ๊ะใครที่อยู่ในช่วงที่โรงเรียนสอบกลางภาคพ,พอดีเลยทําตัวไม่ถูกแล้วเอ้ยฉันจะอ่านกลางภาคหรืออ่านวิชาสามัญดีนะครับมาคอมเมนต์บอกครูปอมกันหน่อยเร็วว่าตอนนี้ทําอะไรกันอยู่ครับเป็นไงบ้างวันนี้ก็เมื่อเพิ่งผ่านไปเมื่อสักชั่วโมงที่แล้วในครูปอมได้ลงโพสต์ไปอันหนึ่งเกี่ยวกับข้อสอบวิชาสามัญคณิตหนึ่งนั่นเองว่าบทไหนออกสอบบทไหนไม่ออกสอบแล้วก็จะมีบางบทที่สอบ ออกไม่ได้ออกสอบตรงๆแต่ว่าก็ต้องใช้เพราะไปปนกับเรื่องอื่นเหรอไหมครับได้ดูกันแล้วยังอ่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวจบไลฟ์ครูปอมรี่ไปดูเลยนะครับจะได้วางแผนกันถูกว่าเอ้ยบทนี้ฉันลืมอ่านว่าเช่นเปิดขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยบทนี้ฉันลืมอ่านแต่มันต้องใช้อย่างเงี้ยจะได้รีบอ่านกันนะครับอ่าก็แชร์เก็บไว้แชร์ให้เพื่อนแชร์อะไรได้ด้วยโอเคไหมครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรารอเพื่อนๆกันอีกสักนิดหนึ่งอ่าสวัสดีครับตอนนี้มี น้องเข้ามาแล้วน้องอะไรเอ่ยคนแรกเลยนัททะนัทฐาเกรดใช่ไหมอ่าส่งนิ้วโป้งมาให้ครูปอ,อมด้วยขอบคุณมากแล้วก็มีน้องพราวพิสุทธ์นะครับสวัสดีครับอยู่บ้านแล้วเยดีใจจังเดินทางกลับบ้านอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็น้องวลภากําลังอ่านหนังสือขยันมากเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่ให้ได้ให้มันได้อย่างนี้จะสอบอยู่แล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็มีคนเข้ามาดู อยู่ด้วยกัน200แล้วโอ้โหขึ้นมา200คนเลยเสวัสดีครับทักทายกันเข้ามาเร็วอ่าเป็นยังไงบ้างก็เหลืออีกต้องบอกว่า2วันสินะเพราะว่าเราเรามีสอบวันเสาร์ด้วยใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าเลขเนะี่อยู่ในอยู่ในวันอาทิตย์เนาะวันเสาร์สอบเยอะเลยรู้สึกว่าจะ4วิชาใช่ไหมตั้งแต่เช้า8โมงครึ่งเสร็จตั้ง5โมงเย็นนู่นแหละก็ลองจัดเวลาดีๆนะครับเพราะว่า อย่างวิชาสามัญเนี่ยจะไม่เหมือนแกะแพทตรงที่แกะแพทวิชาหนึ่งสอบตั้ง3ชั่วโมงอ่ะแต่ว่าวิชาสามัญมันแค่ชั่วโมงครึ่งแล้วก็พักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งพักชั่วโมงหนึ่งเพรานก็บริหารเวลาให้ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะหลังจากสอบเสร็จวันเสาร์ตอนค่าก็ประมาณทุ่มหนึ่งมาเจอกับครูปอมอีกรอบหนึ่งเพื่อสุดท้ายก่อนสอบคณิตศาสตร์เนาะแล้วก็เออใครใครมีใครสอบที่สาระไหมครูปอมก็ไปนะรอบนี้ไปสอบที่สาระวิทยาเหมือนกันแต่ว่า ห้องไหนไม่บอกห้องไหนไม่บอกเนาะเจอกันก็ทักทายกันได้นะใครที่ไปสอบที่สาราวิทยานะครับเอ่เริ่มมีเด็กๆเ,เข้ามาแล้วเย่มีน้องบางคนหลายๆคนดูครั้งแรกอ่าก็ครูปอมก็มาเริ่มไลฟ์ติวสดอย่างเงี้ยเพิ่งเริ่มจริงจังได้สักสองสาครั้งเองก็ยินดีต้อนรับนะครับถ้าชอบก็กลับมาดูกันอีกเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูปอมก็จะมีไลฟ์อยู่เรื่อยๆเลย,เยมีน้องๆทักทายมีกงังภาคไม่ได้อ่านเลยน้องกิติ กิตติทีใช่ไหมกิตติอะไรสัอกอย่างอ่านยากจังเลย,ยกลารพางไม่ได้อ่านเลยอ่านต่วิชาสามัญก็บริหารเวลาให้ดีนะครับคือเกรดในเทอมเนี้ยเทอม2ของมอง .6 ก็เอาไว้ใช้ตอนตอนยื่นแอดมิชั่นถูกไหมครับก็มีผลอยู่เนาะแต่ว่าค่อยๆจัดเวลาให้ดีนะเพราะว่าถ้ามีบางวิชาอะไรแบบที่ที่เกรดหน่วยกิตสูงๆอย่างเช่นแน่นอนคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยหรือว่าพวกวิทย์ภาษาอังกฤษต้องต้องแบ่งเวลาให้ดีด้วย หลายๆโรงเรียนก็จะเลื่อน,อนสอบกลางภาคไปให้เป็นสัปดาห์หน้าเลยคือวิชาสามัญจบแล้วค่อยสอบกลางภาคบางที่ก็สอบคร่อมอันนี้โหดอันนี้โหดแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ที่สอบคร่อมที่ครูปอมเจอก็คือจะสอบแบบพาริัสวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้วันศุกร์วันหนึ่งแล้วก็เว้นเสาร์อาทิตย์แล้วมาสัปดาห์หน้าอีกทีหนึ่งเนาะก็สู่ๆนะครับจะหมดปีแล้วจะหมดปีแล้วอย่าเพิ่งรีบเที่ยวเนาะ คริสต์มาสก็ยังยังไม่ต้องเที่ยวก่อนเดี๋ยวหยุดปีใหม่นะหยุดปีใหม่สี่วันค่อยค่อยไปเที่ยวกันนะครับมีน้องบอกว่าทําโจทย์คณิตอยู่เลยนี่ขยันมากเลยอ่าสู้ๆครับมีน้องถามว่าน้องสุสุพัทนาใช่ไหมถามว่าวิชาสามาัญออกข้อสอบยากไหมถ้าเทียบความยากเนี่ยไม่ยากเท่าแผ่นหนึ่งเนาะแต่ว่า ข้อสอบก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเพราะว,าว่าวิชาสามัญครูปอมจะย้าเสมอว่าเป็นข้อสอบสปีดเทส s เนาะข้อหนึ่งเนี่ยเวลาประมาณฉเฉลี่ยประมาณ3นาทีก็มีข้อง่ายด้วยข้อยากด้วยลองบริหารเวลาให้ดีแต่ถ้าพูดถึงความยากไม่ยากเท่าแผ่นหนึ่งแน่นอนอ่าแล้วก็ออกไม่ครบทุกบทด้วยโอเคไหมเย่ yeah. มีน้องถามว่าลงย้อนไหมลงย้อนไหมมีครับก็คือเดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์เนี่ยสามารถกลับมาดูได้แล้วก็ ที่ครูปอมไลฟ์ไปสองครั้งก่อนหน้านี้สามารถเลื่อนลงไปดูได้นะครับข้างล่างมีเลยมีให้ดูแน่นอนนะครับแล้วก็หรือถ้าใครหาไม่เจอลองไปดูใน YouTube นะครับ y o YouTube เซิร์ชว่า Open ี่ดูเรียนเข้าไปครูปอมก็จะอัพคลิปไว้ให้ดูแล้วเป็นคลิปไลฟ์สองครั้งสองครั้งแรกที่ครูปอมไลฟ์ไปก็จะหาง่ายหน่อยหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวก YouTube ก็เลื่อนลงไปดูข้างล่างได้เลยนะครับเย่ yeah, สวัสดีครับทักทายกันเข้ามาได้เลยอ่ะโอเคผ่านมา ได้เวลาแล้ววันนี้แน่นอนครับหัวข้อที่ครูป,ปอมจะเอามาให้ให้ดูในวันนี้ก็คือหัวข้อนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์คณิตหนึ่งชุดล่าสุดกันนะชุดล่าสุดก็คือที่สอบเมื่ออะไรนะธันวาปีที่แล้วนั่นเองชุดล่าสุดเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างมีจุดไหนที่มักจะพลาดกันแล้วก็รุ่นพี่เนี่ยเขาพลาดอะไรกันเราจะต้องไม่พลาดเหมือนรุ่นพี่นะครับอันนี้คือหัวข้อในวันนี้นะครับ โอเคไหมครับสาหรับวันนี้นะครับหัวข้อเป็นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าใครสะดวกใครเปิดคอมอยู่นะครับน้องสามารถดูโจทย์ตามคูป,ปอมได้เลยที่เว็บนี้ครับเข้าไปดูได้มีใครเคยเข้าไปอ่านข้อสอบอ่านฉเฉลยละเอียดในเว็บ Open ดูเรียนกันไหมครับก็มีทั้งข้อสอบครบทั่วนเลย ชุดล่าสุดเนี่ยมีเลยวิชาสามัญแล้วก็มีเฉลยละเอียดด้วยเดี๋ยวเปิดตามครูปอมได้นะครูปอมบอกว่าดูโจทย์ข้อไหนก็ดูตามครูปอมได้เลยถ้าใครอยู่บ้านแล้วเป็นไปได้เตรียมกระดาทษทดเตรียมดินสอปากกานะครับคิดไปพร้อมๆกันเราอาจจะเคยทําโจทย์ข้อนั้นมาแล้วแต่ไม่เป็นไรครับทําหลายๆรอบนะครับไม่จําเป็นจะต้องแบบทําข้อสอบให้เยอะเป็นร้อยเป็นพันข้อแต่ว่าทําจนกว่าเราจะสามารถเข้าใจและอธิบายกับตัวเองอธิบายกับเพื่อนได้ว่าเอ๊ข้อนี้ทําไมฉันทําอย่างนี้เนาะ ทำซ้าๆได้ทาซ้าๆได้เดยวเปิดโจทย์ตามคูปอมได้เลยออาโอเคไหมประมาณนี้นะครับสวัสดีครับมีน้องถามว่าควรเน,น้นวิชาอะไรมากที่สุดจริงๆแล้วก็อยู่ที่ว่าน้องจะเลือกคณะไหนอ่าก็ต้องดูเปอร์เซ็นต์นะครับว่าคณะไหนใช้คณิตกี่เปอร์เซ็นต์ใช้วิทย์กี่เปอร์เซ็นต์ใช้ภาษาอังกฤษเท่าไหร่างยงต้องต้องลองดูแล้วแต่คณะเลยโอเคครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันครับสำหรับจุดแรกที่ครูปอมจะ เอามาให้เราดูก็คือจุดที่1ครับเวลาทําข้อสอบนะครับไม่จําเป็นต้องหาค่าตัวแปรครบทุกตัวก็ได้เออหมายความว่าไงหมายความว่าสมมุติข้อสอบมีโจทย์ข้อนึงมาปุ๊บมีตัวแปร a b c d 4ตัวบางบางข้ออาจจะไม่ต้องหาครบก็ได้เช่นไม่ต้องรู้ว่า a เป็นเท่าไหร่ b เป็นเท่าไหร่ c เป็นเท่าไหร่แต่เราสามารถหาคําตอบได้ แบบนี้ก็มีคือหลายๆคนเนี่ยมักจะยึดติดว่าเฮ้ยฉันจะต้องหาคําตอบหา A B C D ให้ได้ครบก่อนแล้วค่อยมาหาว่าโจทย์ถามอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยไม่ไม่จาเป็นนะครับตัวอย่างอย่างเช่นเลยนี่ครูปรอมยกจากปีล่าสุดนะครับอ่าใครเปิดโจทย์แล้วเปิดตามครูปรอมเลยครับเป็นข้อที่2ครับข้อสอบเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีบทเศษเหลือนั่นเองอ่าโอเคทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับอันนี้ครูปรอมเคยพูดไปแล้วตอนไลฟ์ครั้งก่อนหน้านี้ว่า มันออกแน่นอนมันออกแน่นอนแล้วก็มีให้เก็บคะแนนแล้วออกไม่ยากด้วยลองมาดูกันว่าแบบไหนกันที่ครูป,ปอมบอกว่าเอ๊ะไม่ต้องหาค่าตัวแปรทุกตัวแต่ว่าสามารถหาคําตอบได้อ่ะข้อนี้ครับเป็นข้อที่2ข้อ2นี้แสดงว่าต้องง่ายใช่ไหมจำได้ไหมเพราะวิชาสามัญสิข้อแรกเนะี่ยมันข้อละ2คะแนนเท่านั้นเองโอเคลองมาดูโจทย์กันครับเขากําหนด p x นะครับอ่าดูตามนะ p x เนี่ย ติดต่อแปร a b c d เยอะแยะเลยเห็นไหม a x กำลัง5้ b x กำลัง3บวก c x บวก d และแน่นอนครับโจทย์เศษเหลือก็ต้องบอกว่า x ลบหหาร p x เหลือเศษอ่าแล้วก็ x หาร p x เหลือเศษ6นะครับถามว่า x บวกหหาร p x เหลือเศษเท่าไหร่เป็นไงเวลาทำข้อสอบนะครูปอมแนะนำว่าใจเยน็นอ่านโจทย์ให้จบก่อนไม่ไม่ใช่ว่าอ่านประโยคหนึ่งเริ่มทำอ่านประโยคหนึ่งเริ่มเริ่มทำบางทีโจทย์สับขาหลอกได้นะครับโอเคครับข้อนี้ เราเห็นโจทย์แล้วเนาะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำหรับข้อที่2นะครับโจทย์บอกว่าอันแรกเลยเขาบอกว่า x ลบหหาร p x เหลือเศษ10หมายความว่าไงครับก็หมายความว่า p 1ต้องเท่ากับ C 10ใช่ไหมอ่ะถูกไหมนี่คือทฤษฎีบทเศษเหลือแบบง่ายๆเลยนะครับ x ลบหหาร p x เหลือเศษ10ก็จะได้ว่า p 1เท่ากับ C 10ห้ามสับสนเครื่องหมายเด็ดขาด โอเค P1 คืออะไร P1 ก็แทนเข้าไปเลยมันจะได้เป็น A บวก B บวก C บวก D ใช่ไหมเท่ากับ10นะครับนี่คืออย่างแรกที่ได้ถามว่าเอ๊แล้วเราจะทำอะไรกับเขาต่อได้ไหมก็คงไม่ได้ลนะเพราะว่า4ตัวบวกกันได้10แล้วไงเ่ะเราจะไปรู้ไหมว่าแต่และตัวคืออะไรเราไม่รู้เนาะไม่รู้เราค้างไว้ปุ๊บอย่างแรกจบครับนี่คือข้อมูลที่1นะครับเราทำข้อสอบเลขเนี่ยทำอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบนะโอเค ข้อมูลถัดไปบอกว่า x หาร p x เหลือเศษ6อันเนี้ยที่มักจะพลาดกันเวลาที่บอกว่า x หาร p x เนี่ยเ,เจ้า x นี่มันก็คือ x ลบ0นั่นเองถูกไหมครับหาร p x คือบางคนจะงงว่าเอ๊ะ x หาร p x เหลือเศษ6ฉันต้องเอาอะไรไปแทน p x อะให้นึกดีๆนะ x ก็คือ x ลบ0เพราะฉะนั้น x ลบ0นเอาอะไรแทนครับเราก็ต้องเอา0ไปแทนถูกไหมก็จะได้ว่า p ศเท่ากับ6 เนี่ยเห็นไหม p ศูนย์เท่ากับหเกิดอะไรขึ้นครับจพ์ที่มี x หายหมดเลย A x หายเป็น0 B x ย์หาย Cx หายบวก d เท่ากับหนี่คือสิ่งที่เราได้มาอ่าเป็นไงแสดงว่าเราได้ว่า d เท่ากับหแล้วปึ๊บทำอะไรต่อครับเราก็เอาไปแทนในสมการแรกถูกไหมพอแทนเข้ามาปุ๊บแทนในสมการที่1นะครับปุ๊บก็จะได้ว่า a บวก b บวก c บวก d d คือ6เท่ากับ10นี่ไงตามทันไหมแล้วก็จะได้ว่า a บวก b บวก c เท่ากับ4นะครับโอเคนี่คือสิ่งที่เราหาได้ได้แค่นี้ลองมาดูคำถามดีกว่าครับคำถามก็คือเขาถามว่าแล้ว x บวก1หาร p x เหลือเศษเท่าไหร่สแสดงว่าสิ่งที่เขาถามก็คือถามว่า p อะไรเอ่ย p ลบ1ถูกไหม P-1 ลบเป็นเท่าไหร่นั่นเอง X-1 กบวกหก็เอา -1 ลบหไปแทนเอา -1 ลบหไปแทนเกิดอะไรขึ้นครับ AX-5 กํ่อ่ลังหนี่เห็นไหมบวก b, b x กําลังสบวก C บวก d นี่คือสิ่งที่เราอยากได้ปุ๊บ A เป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าลบหกําลังหต้องได้ลบนะครับก็เป็นลบ A b c d ลบ b ลบ c บวก d ก็คือ6นี่ไงเห็นไหม แต่ a b c เราไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะเราไม่ต้องใช้แต่เรารู้ว่า a b c บวกกันได้4เราก็แค่ดึงลบออกถูกไหมนี่ไงดึงลบออกปุ๊บกลายเป็น a บวก b บวก c บวก6 a b c, a, b, c เป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่ามันบวกกันได้4ปุ๊บแทนเข้าไปจบนี่ไงได้แล้ว p ลบ1ก็เท่ากับลบ4บวก6คำตอบก็คือ2ปุ๊บง่ายๆเลยเห็นไหมครับได้คะแนนแล้วโอเคไหมเห็นไหม อ่าตามทันไหมลองดูกันนะครับข้อนี้เป็นไงไม่ทันคอมเมนต์นะคอมเมนต์บอกครูปรอมได้นะครับอ่ะมาดูเต็มๆกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับข้อนี้นะครับที่ทําไปเราทําอะไรไปบ้างปุ๊บเริ่มแรกเลยโจทย์บอกว่า x-1 ลบหารพ x 1, เหลือเศษสิเราก็แทน p1 นึ่เ่ากัสบสิถูกไหมครับได้ a b c d บวกกันเป็น10ครั้งไว้ก่อนทําอะไรต่อไม่ได้ถัดไป x หาร P x เราเอาศูนแทนได้ P ศูนเท่ากับ6ปุ๊บแทนค่าได้ดีเท่ากับ6 แล้วก็เอาไปแทนในสมาการที่1ได้ว่า a b c บวกกันได้4นะครับแล้วก็เอามาหา p ลบ1ออกมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยเห็นไหมไม่ยากเลยแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหาค่าของตัวแปรให้ครบทั้ง4ตัวถูกไหมครับอ่าโอเคไหมทันไหมทันไหมไหนใครทันกดหัวใจให้คุปปูปอมหน่อยเร็วเย่ใครทันกดหัวใจให้ดูหน่อยเร็วว่าเอะทันนะครับครูป,ปอมจะได้รู้ว่าทันนะถ้าไม่ทันคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับเย่ มีน้องวสินถามว่าข้อนี้ถ้าตอนแรกแทน p ลบหแล้วอันหลังแทน p 1จะค่าเท่ากันไหมไม่ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าคือ p ลบหนเนี่ยคือคำถามอะเพราะถ้าเราแทนเราก็คิดต่อคิดอะไรต่อไม่ได้ถูกไหม p p หกับ p ลบไม่เหมือนกันนะโจทย์บอกว่า x ลบหหาร p x เหลือเศษสิบเราต้องแทนหนึ่ง เราไม่มีสิทธิ์เอาลบหนึ่งไปแทนนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยเพราะถ้าเราเอา p เอาลบหนึ่งไปแทนแต่แรกเราก็ทำต่อไม่ได้ละมันก็จะพลาดไปเลยโอเคอยังทันกันอยู่ใช่ไหมยังทันกันอยู่ใช่ไหมอ่ามีน้องณนะรินบอกว่าไม่ทันไม่ทันตรงไหนเอ่ยไม่ทันตรงไหนอ่าเดี๋ยวเรากลับไปดูอีกรอบนะครับว่าข้อนี้เราทำอะไรกันบ้างเป็นไปได้ก็ดูดูโจทย์ตามนะครับ ดูโจทย์ตามนะครับเนี่ยอ่าเห็นไหมเริ่มแรกเขาบอกว่า x ลบหนะครับ x ลบหหาร p x เหลือเศษสิบตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะคูปปอมก็เลยเอา p 1เอา1ไปแทนถูกไหมทฤษฎีบทเศษเหลือบอกว่าจะต้องเป็น x ลบ c นี่ไง c คือ1ไม่เอาเครื่องหมายลบนะก็เลยเอา p 1เอา1ไปแทนปุ๊บเท่ากับ10แทนค่า x เป็น1ปุ๊บได้แบบนี้โอเคอันที่สองบอกว่า x หาร p x เหลือเศษห x เฉยๆมันก็คือ x ลบ0ไงหาร p x ก็เลยเอา0ไปแทนนะได้แบบนี้ออกมาปุ๊บ0 0บวก0บวกดเท่ากับ6ก็คือ D ท่ากับ6นั่นเองเสร็จแล้วเอาไปแทนในสมการแรกก็จะได้ว่าอันนี้ a b c บวกกันได้4ปุ๊บสุดท้ายคำถามถามว่า x บวก1หาร p x เหลือเท่าไหร่ x บวก1ก็คืออะไร x บวก1ก็คือ x ลบกับลบ1ไงนี่ไงเราก็เลยเอาลบ1ไปแทนใน p x นั่นเอง โอเคไหมได้ออกมาเป็นลบ a ลบ b ลบ c บวก d แต่ว่า d เท่ากับ6นะครับแทนเข้าไปเลยปุ๊บแล้วครูป,ปอมก็ดึงลบออกข้างหน้าแล้ว a b c ไม่จําเป็นต้องหาค่าว่ามันเป็นเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าเขาบวกกันได้4โอเคไหมก็จะเป็นลบ4บวก6คําตอบคือ2นั่นเองนะครับมีน้องถามว่ามาไม่ทานมาไม่ทนันเป็นยังไงมาไม่ทานเดี๋ยวดูตามดูทีหลังได้นะครับหลังจากจบไลฟ์ก็สามารถ ดูคลิปนี้ได้อีกดูได้หลายๆรอบเลยรวมทั้งไลฟ์ครั้งเก่าๆที่ครูปอมเคยไลฟ์สอนติวสดไปก็สามารถกลับไปดูได้นะครับมีมีน้องเอก,กชัยถามว่าจะออกเรื่องเซตไหมอ๋เอเรื่องเซตเนี่ยจริงๆแล้วปีที่แล้วที่บอกว่าออกหนึ่งข้อ,อจริงๆมันมีทุกปีนะถ้าใครเห็นโพสต์ก่อนหน้านี้เมื่อตอนประมาณ4ี่โมงอะ่ะที่ครูปอมลงโพสตไปก็คือบอกว่าบทไหนที่วิชาสามัญไม่ออก แต่จะมีบางบทที่ไม่ออกตรงๆแต่ต้องใช้ปนกับเรื่องอื่นกับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปดูโพส์นย้อนหลังได้นะครับเรื่องเซ็ตก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ได้ออกตรงๆแต่เราก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะอะไรดูสับเซตยังไงแล้วก็อินเดเซกยูเนียนเป็นยังไงอันนั้นคือสิ่งที่ต้องรู้แต่โจจะไม่ได้ถามเรื่องเซ็ตเลยไม่ได้ถามเรื่องเซ็ตตรงๆนะครับโจจะให้ทําอย่างอื่นแล้วก็มาอินเดเซกกันเช่นแบบแก้สมการแก้อสมการอะไรแนวๆนี้เนาะก็ค่อยมาดูกันนะครับ มีน้องถามว่าไลฟ์สดเสร็จไม่ลบใช่ไหมาสามารถกลับมาดูได้นะคบไม่ลบนะครับโอเคต่อกันเลยดีกว่าลองมาดูข้อถัดไปกันข้อถัดไปครูปอมเอาอะไรมาให้ดูลองดูนะครับลองไปดูแนวเดิมอีกสักข้อหนึ่งอย่างเช่นข้อ4นี่หาค่าล็อกปุ๊บไขรเปิดคอมอยู่ก็เปิดตามครูปอมได้เลยนะครับล็อกเอกโพล็อกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเก็บคะแนนนะครับย้ําเสมอเลยอย่างเช่นข้อนี้กําหนด a b เป็นจนํานวนจริงบวกนะครับเห็นไหมมี2ตัวแปรแล้ว แล้วก็บอกว่าล็อก b ฐาน a กาลัง2เท่ากับ5าถามว่าล็อก a ฐาน b กาลัง2เป็นเท่าไหร่ข้อแบบนี้ต้องทําให้เร็วเลยอย่าเสียเวลานะครับเราจะได้เผื่อเวลาไปทําข้อยากด้วยนะครับลองมาดูข้อนี้กันครับโจทย์เขาบอกว่าล็อกนะครับปุ๊บล็อก b ฐาน a กาลัง2อันนี้เท่ากับ5นะครับแล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามสลับกันล็อก a ฐาน b กาลัง2เป็นเท่าไหร่นี่คือโจ์มาสั้นๆเลย สั้นๆเลยโอเคข้อนี้แน่นอนครับสิ่งที่ต้องใช้ก็คือสมบัติล็อกนะครับเราจะต้องแม่นนะครับว่าทําอะไรได้บ้างอ่ะสำหรับน้องที่เพิ่งมานะครับสามารถเปิดดูโจทย์ตามได้ที่นี่นะครับเดี๋ยวเขาไปเขาไปดูตามได้เลยนะครับแล้วก็เลือกข้อนะครับนี่ครูปอมอยู่ที่ข้อที่4นะครับต่อเลยครับสมบัติล็อกนะครับเป็นไงอย่างแรกเลยที่เราเห็นก็คืออันนี้ถูกไหมเลขชี้กําลังสามารถที่จะดึงออกมาข้างนอกได้ ถ้ามันอยู่ข้างบนเช่นอยู่ที่ข้างบนตรง b ตรงนี้เราดึงมาข้างหน้าได้ถูกไหมแต่ถ้ามันอยู่ข้างล่างเราเอามาปุ๊บมันจะต้องเป็นเศษส่วนนั่นเองก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2ดึงออกมาเลยแล้วข้างในก็จะเหลือแค่ log b ฐาน a ถูกไหมนี่เห็นไหมฐาน a ก็จะไม่มี a กำลังสองละเท่ากับ5ปุ๊บนี่คือสิ่งที่เราได้เสร็จแล้วทำอะไรต่อก็คงได้แค่อาจจะสลับที่ปุ๊บ สองขึ้นมาคูณปุ๊บเป็นสองห้าสิบอ่ะค้างไว้ก่อนเพราะเราคงไม่หา A กับ b ถูกไหมเราหา a หา B เนี่ยมันก็ไม่ยังเป็นเราหาไม่ได้อยู่แล้วมีสมการเดียวลองมาดูลองมาดูคําถามดีกว่าไอ้คาถามสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเป็นไงเราก็ดึง2ออกมาเหมือนเดิมมันก็จะได้เป็น1นส่วนสองล็อกเฐาน B ถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะอ่ะเห็นแล้วยังครับความคล้ายกันของสิ่งที่มีกับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไร สิ่งที่เรามีเรามีล็อก b ฐาน a สิ่งที่โจทย์ต้องการคือล็อก a ฐาน b สมบัติล็อกอีกแล้วบอกว่าไงครับบอกว่าถ้าเราต้องการสลับสิ่งที่อยู่ในล็อกกับฐานเราทำไงเราก็แค่กลับเศษส่วนนั่นเองอย่างเช่นในกรณีนี้ก็จะได้ว่ามันก็คือ1ส่วน2คูณกับ1ส่วนล็อก b ฐาน a เห็นไหมล็อก a ฐาน b อยู่ข้างบนเอาลงล่างปุ๊บกลายเป็นล็อก b ฐาน a ล็อก b ฐาน a อยู่ข้างบนเอาลงล่างก็จะกลายเป็นล็อก a ฐาน b ได้เลยสลับได้เลยสมบัติล็อกแค่เราแม่นแค่นี้ก็ได้แล้วสุดท้ายเราแทนค่านะครับล็อก b ฐาน a คือ10ถูกไหมก็จะเป็น1ส่วน2คูณ1ส่วน10คำตอบก็คือ1ส่วน20ง่ายมากเลยเสร็จแล้วนี่อมองเห็นไหมนี่จอขูป,ปอมน่าจะบังอยู่โทษทีอ่ะเขามาดูกันเลย โอเคไหมครับดูกันอีกรอบหนึ่งนะข้อนี้สิ่งที่เขาให้มาก็คือล็อก b ฐาน a กาลัง2เป็น5ถูกไหมสมบัติล็อกเราก็ดึงเจ้ากําลัง2นี้ออกปุ๊บมาอยู่ข้างหน้าเป็นเศษ1ส่วน2เพราะว่ามันอยู่ด้านล่างแล้วก็เอา2ขึ้นไปคูณก็จะได้ว่าล็อก b ฐาน a แล้วก็10นะครับเสร็จแล้วก็ไปดูสิ่งที่โจทย์ถามนะล็อก a ฐาน b กาลัง2เป็นเท่าไหร่ครูป,ปอมก็ดึง2ออกเหมือนเดิมมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เหลือล็อก a ฐาน b ปุ๊บทีนี้ เรามีล็อก b ฐาน a เราอยากได้ล็อก a ฐาน b เราก็แค่กลับเศษส่วนถูกไหมสมบัติล็อกก็จะได้ว่ามันคือ1ส่วนล็อก b ฐาน a แล้วล็อก b ฐาน a เป็น10คูป,ปอมก็เลยแทนเข้ามาคำตอบก็คือ1ส่วน20นั่นเองเสร็จไปอีกแล้ว1ข้อเห็นไหมครับอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยง่ายมากเลยเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมว่า a กับ b เป็นเท่าไหร่ไม่ต้องรู้เลยไม่ต้องรู้ก็ทำได้นะครับโอเคอ่าไหนมาดูหน่อยมีน้องตอบเข้ามาแล้ว ใครตอบถูกไหนกดหัวใจให้ดูอีกทีสิเย่ yeah. น้องศิวกรบอกว่าได้1ส่วน20ถูกต้องนะคะเก่งมากแล้วก็น้องแบงค์น้องแบงค์ชนาทิพย์บอกว่ากับเศษส่วนแล้วฐานสลับกันใช่ไหมถูกต้องเลยสมบัตินี้นะครับมักจะลืมกันไม่ค่อยได้ใช้กันแต่ว่าเขาก็ชอบออกนะครับสมบัตินี้นะครับ yeah. เย่ลิงก์ข้อสอบเข้าไปดูได้เลยนะครับเข้าไปดูลิงก์ที่ครูป,ปอมให้เลยนะครับลิงก์เดิมลิงก์เดิมเข้าไปดูแล้วก็เลือกไปที่ข้ออื่นนะครับเลือกไปที่ข้ออื่นได้เลย โอเคเนี่ยลิงนี้เลยเข้าไปแล้วก็จะมีให้เลือกหลายๆข้อเลยนะเลือกหลายๆข้อเข้าไปเลือกดูตามได้เลยนะครับดีอ่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งข้อที่จะเห็นว่าเรายังไม่รู้เลยว่า A เป็นเท่าไหร่ไม่รู้ว่า B เป็นเท่าไหร่แต่ก็หาคําตอบได้ถูกไหมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งก็ลองไปดูได้ข้อที่7เป็นเรื่องของสถิติออะ เดี๋ยวครูปอมอาจจะข้าหมหัวข้อนี้ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับอ่ะข้อที่7เราเข้าไปดูได้นะครับมีเฉลยละเอียดให้ดูเลยสามารถอ่านได้อย่างละเอียดยิบถ้าไม่เข้าใจก็ส่งอินบ็อกซ์มาถามใน Facebook ได้นะครับโอเพนดูเรียนนี้เลยอ่ามีน้องมนตรีถามว่า1ส่วน2คูณ1ส่วน10มาได้ยังไง1ส่วน2คูณ1ส่วน10มาได้ยังไงมาจากเดี๋ยวนะอยู่ไหนแล้วนี่เห็นไหมครูปอมกับ เศษส่วนตรงนี้นะครับนี่ไงล็อก a ฐาน b เอาลงข้างล่างถ้ากับเศษส่วนแล้วฐานมันจะสลับกันกลายเป็นล็อก b ฐาน a แบบนี้แทนถูกไหมสลับแบบนี้ปุ๊บทีนี้ล็อก b ฐาน a เนี่ยเรารู้ว่ามันเป็น10คูป,ปอมก็จับโยนมาเลยฟืบตุ้มใส่เข้ามาก็เลยเป็น1นส่วนสคูณหส่วน10นั่นเองเนาะโอเคไหมมีน้องถามลิงก์อ่าลิงก์ข้อสอบเข้าไปดูได้เลยนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับ มีน้องสสิรัสไม่รู้เรื่องเลยเอ่ะสู้ๆครับเดี๋ยวกลับมาอ่านอีกกลับมาดูใหม่อีกหลายๆรอบได้เลยนะไม่เข้าใจส่งอินบ็อกซ์มาถามได้ใน Facebook เดี๋ยวคุณปอมจะรีบตอบเลยนะครับโอเคไปดูถัดไปดีกว่าครับนอกจากอันแรกที่บอกว่าไม่จําเป็นต้องหาค่าตัวแปรทุกตัวละอันที่2ครับอีกหนึ่งเทคนิคที่มักจะพลาดกันก็คือการใช้แทนตัวแปรช่วยคิดนั่นเองคุ้นกันไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอะไรที่เราใช้บ่อย เอกโพล็อกนั่นเองที่เรามักจะแทนตัวแปรเช่นให้ก้อนให,ใหญ่แทนด้วย a ตัวใหญ่อีกก้อนหนึ่งแทนด้วย b แล้วมาแก้สมการซึ่งมันจะง่ายกว่าถูกไหมในแผ่นหนึ่งเนี่ยใช้เยอะมากเช่นเดียวกันครับในวิชาสามัญก็ได้ใช้นอกจากจะได้ใช้เอกโพล็อกและอีกเรื่องหนึ่งก็ยังได้ใช้อย่างเช่นเรื่องนี้ครับมาดูตามกันเลยเป็นเรื่องยอดฮิตของหลายๆคนแน่นอนนะครับเป็นเรื่องยอดฮิตยอดฮิตที่ว่าก็คือยอดฮิตแบบฉันไม่เอาแล้วเรื่องนี้ก็คือตีโกนมิตินั่นเองอ่ะ ข้อนี้เป็นข้อยากนะครับมาดูหน่อยซิว่าวิชาสามัญคณิตหนึ่งเนี่ยข้อยากมันยากแค่ไหนยากเท่าแพทยหนึ่งไหมเห็น <He S 2> โจทย์แล้วก็เป็นไงโจทย์อาจจะเฉยๆนะอ่านโจทย์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะเนี่ยเห็นไหมมีความรู้เรื่องเซตนิดหน่อยมีเรื่องถามว่า S เป็นสับเซตของข้อใดแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ความรู้เรื่องเซตมากเลยนะแค่เราพอจะจําได้ว่าสับเซตดูยังไงแค่นั้นเองแต่สิ่งที่น่าก,กลัวก็คือชอยดูชอยแล้วเป็นไงครับ ตกใจเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าเพิ่งไปดูมันนะปิดไปก่อนช้อยเนี่ยอย่าเพิ่งไปดูเดี๋ยวตกใจนะครับลองดูโจทย์กันก่อนว่าเราจะไปยังไงดีโอเค S เป็นเซตของ X โดยที่เขาบอกว่า X อยู่ในช่วง0ูถึง2พายก็คือวงกลม1รอบนะครับไม่เกิน2พายเนาะแล้วก็สิ่งสำคัญคือสมการแน่นอนครับสมการเนี่ยวุ่นวายมาก125คูณ5 ยกกาลังอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะแก้สมการนี้กันอ่ะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสมการก็คือ125นะครับเปิดโจทย์กันแล้วย่างคูณ5ยกกําลัง4 cos 2x เท่ากับ4คูณด้วย5ยกกำลัง4 cos กสกลัง 2x กแล้วก็บวก25เย่หลักการแก้สมการตรีโกณมิติเป็นยังไง อย่างแรกเลยอย่างแรกเลยก็คือ1เราสังเกตกันข้อนี้โจทย์ใจดีนะเพราะมันมาเป็นคอสทั้งคู่แล้วไม่เหมือนถ้า,ถาเราจําแบบพวกข้อสอบแพทหนึ่งได้เนี่ยเดี๋ยวซายเดี๋ยวคอสปนกันมั่วไปหมดเลยถูกไหมอาจจะมีเซกมีโคเซกอะไรด้วยเยอะแยะเลยนะ,ะเดี๋ยวครูปอมปิดลิงก์ก่อนนะจะได้มีพื้นที่เยอะๆโอเคเขาให้มาเป็นคอสเหมือนกันแหละ แต่ไม่ได้ใจดีขนาดนั้นเพราะอันหนึ่งคือ cos 2x อันหนึ่งคือ cos x ถูกไหมเราจะต้องทำให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราจะต้องใช้สำหรับข้อนี้ก็คืออะไรก็คือสูตร cos 2เท่านั้นเองจากันได้ไหมครับสูตร cos 2เท่าว่ายังไงมีเอาจริงๆ cos 2เท่าเนี่ยมีอยู่4สูตรแต่ใช้จริงเนี่ยใช้อยู่ครูปอมใช้ประจำเลยคือ2สูตร สสูตรคือจะเปลี่ยนเป็น cos หรือเปลี่ยนเป็น s i n ถูกไหมจะมี2อ,อันก็คือที่ใช้บ่อยนะ2 cos กำลัง2 x ลบ1จำได้ไหมนี่ต้องจำได้นะหรืออีกอันนึงคือคล้ายๆกันเปลี่ยน cos เป็น s i n เอา1ขยับมาไว้หน้าเป็น1-2 s i ลบ2 sin กำลัง2 x โอเคไหมนี่คือสูตร cos 2เท่านะครับต้องจำให้ได้จำไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยอะไรเราได้แล้วนะเห็นไหมถ้าเราไม่ท่องเราไม่จำเนี่ยเราก็จะทำไม่ได้นะครับออะ มี2อันเลือกอันไหนดีเทคนิคการเลือกง่ายมากครับเลือกให้เหมือนอีก1อันอีกหนึ่งอันคือคอสเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกตัวนี้ครับเย่ yeah. เลือกตัวนี้เข้ามาเปลี่ยนเลยครับกลายเป็นอะไรกลายเป็น125คูณ5ยกกำลัง4แล้วก็ cos 2x ก็จะกลายเป็น2 cos อสกำลัง 2x ลบ1นะครับอาค่อยๆดูตามนะครับอีกฝั่งหนึ่งคูป,ปอมยังไม่ทำอะไรนะค้างไว้เหมือนเดิมเลยลอกมันเลยโอเค นี่คือขั้นที่1ครับขั้นที่1ครูป,ปอมทําอย่างเดียวคือเปลี่ยน cos 2x เป็น2 cos กําลัง 2x ลบ1นะครับแล้วก็ใส่เข้ามาแค่นี้เองครูป,ปอมแค่แทนค่าเข้ามาตรงนี้นะครับใจเย็ยนนะดูตามนะมีใครไม่ทันไหมค่อยๆดูตามเลยโอเคต่อเลยนะต่อเลยนะขั้นถัดไปทําอะไรครับขั้นถัดไปก็แน่นอนจัดรูปอ่ะอน,นี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเลขยกกําลังสมบัติเลข,เลขยกกําลังที่ไม่ได้ออกข้อสอบตรงๆแต่เราต้องใช้ในเรื่องอื่นนะครับ ทำอะไรครับง่ายมาก4เห็นไหมโยนเข้ามาในวงเล็บเลยโยนเข้ามาในวงเล็บเลยก็จะได้เป็น125คูณ5ยกกำลัง4 28ถูกไหมครับ8 Cos กํกลังสองลบ4ี4 4. อีกฝั่งหนึ่งคู่ปอมก็ยังไม่ทำอะไรปล่อยไว้ก่อนนะครับปล่อยไว้ก่อนปุ๊บ cos กำลัง 2x งวกโอเคมันเริ่มมีสิ่งที่คล้ายกันแล้ว เห็นไหมสิ่งที่คล้ายกันก็คืออันนี้เป็น5ยกกำลัง4 cos กํกำลัง 2x ตัวนี้เป็น5ยกกำลัง8 cos กํกำลัง 2x เป็นไงครับ4กับ8เป็นไงกันเกี่ยวข้องกันยังไงมันเป็น2เท่าถูกไหมเป็น2เท่าแสดงว่าเดี๋ยวเราจะจัดไอข้อนี้ให้เป็นพหุานามกำลัง2อ่ะจัดยังไงมาดูกันถัดไปนะครับครูปอมไม่อยากให้เจ้าลบ4เนี้ยมาวุ่นวายต้องการให้เหลือแต่เป็น cos กำลัง2ให้เหมือนอีก เหมือนขวามืออ่ะให้เหมือนขวามือเพราะฉะนั้นแยกครับครูป,ปอมก็จะแยกออกแยกได้เลยสมบัติเลขยกกําลังถูกไหมแยกออกก็จะกลายเป็นคูณกับ5ยกกาลัง8ปดคอสกำลัง 2x ลบก็เป็น5ยกกําลัง4อยู่ข้างล่างนี่ไงเห็นไหมถ้าเกิดเอาเลขยกกําลังมาหารกันเราก็จะเอาเลขชี้ก,กําลังลบกันถูกไหมทีนี้ครูป,ปอมก็เปลี่ยนกลับก็คือฉีกออกฉีกออกเป็นอย่างนี้เลยฉีกออกเป็นอย่างนี้เลยโอเคไหมเหมือนเดิม อีกข้างหนึ่งลอกมาเลยฟืบสี่เยลังส x บวกยี่สิส 2, 1, บห้านะครับทําทอะไรดีครับทําอะไรดีถัดไปแน่นอนครับ5้ายกกำลัง4ก็คือเท่าไหร่จริงๆแล้วไม่ต้องไปคูณเป็น625ก็ได้ครูปอมเปลี่ยนนี้ดีกว่าร้อก็คือห <c oughs> ้ากำลังสามทำอะไรครับตัดเลยฟืบห้ากำลังสตัดห้ากำลังสเหลือ5อยู่ข้างล่างถูกไหม ทีนี้พอเป็นเศษส่วนปุ๊บวุ่นวายแล้วครูปอมไม่อยากให้มันมีเศษส่วนครูปอมทําไงครูปอมเอา5คูณตลอดพอ5คูณตลอดปุ๊บอันนี้ก็จะเหลือ5ยกกําลัง8 cos กสกลัง 2x เท่ากับ4 5 20คูณ5ยกกําลัง4 cos กสกลัง 2x นะครับบวก5คูณ25ก็เป็น125โอเคไหมโอเคไหมอ่ะถึงขั้นนี้แล้วนะทันกันไม่เอ่ยเยเออมีมาดูคําถามหน่อยน้องถามว่า ลบสี่มาจากไหนลบสี่มาจากนี่ไงคันนี้นะครับคันนี้ครูป,ปอมแน่ๆ,ๆตรงนี้นะลบสี่ก็คือสี่กระจายเข้ามาที่ลบ1กลายเป็นลบสี่นะครับโอเคน้องป,ปันปันบอกว่าเครียดใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งเครียดนะครับยิ่งเครียดเนี่ยสมองเราจะยิ่งแบบตื้อแล้วก็คิดไม่ออกอ่านไม่รู้เรื่องนะครับเครียดเนี่ยคอยดูดูดตามครูป,ปอมไปก่อนหนึ่งรอบถ้าไม่ไหวจบไลฟ์ไปพักผ่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยกินข้าว แล้วพอสมองปอดโป่งกลับมาดูไลฟ์ครูปอมอีกรอบหนึ่งดูซิว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจส่งอินบ็อกซ์มาถามครูปอมได้เลยโอเคต่อนะครับคราวนี้ครับสิ่งที่เราได้เนี่ยเริ่มขายกันแล้วทีนี้ครับครูปอมอยากจะทําให้เขาเหมือนกัน4กับ8เนี่ยอยากจะทําให้เขาเหมือนกันแน่นอนถ้าทํา8ให้เป็น4เราแค่แยกออกมันง่ายกว่าถูกไหมครูปอมก็จะแยกออกนะครับกลายเป็น5ยกกําลังปุ๊บ2คูณด้วย 4 cos ค้กำลัง 2x ถูกไหมครับนี่ไงเท่ากับ20คูณอันนี้เหมือนเดิมขวามือเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยขวามือยกมาอีกแล้วอ่ะเป็นไงเลขยกกำลังสมบัติก็คือว่าไอตรงนี้เราสามารถแยกไม่ต้องติดกันก็นกได้ครูปอมก็แยกกลายเป็นแบบนี้ครับ5ยกกำลัง4 cos กำลัง 2x ทั้งหมดยกกำลังสองได้เลยเหมือนกันถูกไหมครับนี่คือสมบัติเลขยกกำลังที่เรียนมาตั้งแต่ม1แล้ว จะต้องแม่นนะครับม .5 ก่อนด x ป o ล,ล็อกก็ได้เรียนไปอีก1รอบแล้วนะครับเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องเรื่องหนึ่งที่ครูปอมบอกว่าไม่ได้ออกข้อสอบตรงๆแต่ว่าต้องใช้ไอ้ฝั่งนี้ก็ลอกมาอีก1รอบโอเคเออข้อนี้ถือว่าเป็นเป็นข้อยากนะครับแน่นอนตรีโกณมันยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่เข้าใจเนี่ยอย่าเพิ่งเครียดเดี๋ยวกลับมาดูอีกรอบหนึ่งได้เพราะมันคือข้อยากมันคือข้อยากโอเคไหม อะสิ่งที่ได้มาเนี่ยตอนนี้เราได้เป้าหมายของเราแล้วคือตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันพอมันเหมือนกันสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ก็คือเราจะแทนด้วยตัวแปรอ่าจริงๆถ้าใครที่เมฟเมฟเทพเทพเลขมากเลยเนี่ยอาจจะแก้ต่อได้โดยที่ฉันไม่ต้องแทนตัวแปรก็ได้ก็ดีครับมันก็จะเร็วแต่ว่าใครไม่ชินใครไม่ชํานาญใครกลัวพลาดนะครับแทนตัวแปรดีกว่าครับแทนยังไงแทนแบบนี้ครับครูปอมบอกว่าให้สมมุติ ตัวแปรสักตัวหนึ่ง a แล้วกันแทนไอ้ก้อนนั้นเลย5 4ยกกำลัง cos 2 4 cos กำลัง 2x <c oughs> โอเคไหมกำหนดงนี้เลยปกติเรามักจะเจอในข้อที่เป็น expo log ถูกไหมไม่ค่อยเจอตีโกนเท่าไหร่ต่ตีโกนก็ใช้ได้เพราะข้อนี้ก็คือสมการ expo นั่นเองพอแทนค่าปุ๊บสมการของเราก็จะกลายร่างกลายร่างเป็นอะไรครับจากที่จะเป็นก้อนใหญ่ๆ5ยกกำลังอะไรเนี่ยก็เหลือแค่ a กำลัง2ถูกไหม เท่ากับ20คูณด้วยก้อนใหญ่ๆเราบอกว่ามันคือ a บวก125สมการเหลือแค่นี้เองน่ารักมากเลยเห็นไหมครับพอสมการน่ารักแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันคือสมการพหุนามกำลังสองวิธีแก้ก็แค่แยกตัวประกอบก็ได้ a แล้วถูกไหมโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นครูป,ปอมจะแก้ตัวนี้นะครับ a กำลังสองก็ลบ20 a ลบ125อ้ยอ่ะ มีใครแยกตัวประกอบไม่เป็นไหม a ลบยี่ส a บวกหนะครับโอเคได้แล้วเพราะฉะนั้น a ก็จะเท่ากับ25แล้วก็ลบ5เย่แต่ยังไม่จบนะครับข้อนี้ใจเย็นนะครับอย่าเผลอว่าปุ๊บแก้เสร็จชั้นได้คำตอบแล้วนะนี่คือ a นะครับไม่ใช่ x คำตอบของเราต้องเป็นตัว x นะครับโอเคไหมออะมาถึงตรงนี้มีใครไม่ทันไม่เอ่ย มีน้องบอกว่าจัดรูปในรูป cos a อลก b <c oughs> ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกัน cos a ลก b ก็ได้ได้จริงจริงโจทย์เลขวิธีการไม่จำเป็นต้องเป็นวิธีเดียวกันนะครับไปได้หลายทางมากเลยใครจะไปทางนู้นใครไปอีกทางหนึ่งก็ได้แต่สุดท้ายแล้วคำตอบเราต้องเหมือนกันนะน้องบอยซ่าบอกว่าไม่มีความรู้ในหัวเลยความรู้ไปไหนหมดครับเนี่ย ไปตามมาเร็วรีบไปอ่านรีบไปตามความรู้กับมาเร็วโอเคนะครับต่อนะตอนนี้สิ่งที่ครูปอมได้คือ A นะได้ A ทีนี้เราจะหา X ครับแทนค่ากลับไปครับ a คือไร a คือไอตัวนี้5ยกกำลัง4 cos กํากำลัง 2x เท่ากับ A คือ25หหรือลบ5ก็ได้2อันทีนี้เป็นไงถัดไปที่ต้องรู้ก็คือว่าเอ๊แล้วเราจะเอา25หรือลบ5หรือว่าได้2คําตอบเป็นไงครับ5ยกกำลังอะไรได้ย5 ก็คือกําลังสแต่5ยกกําลังอะไรได้ลบหมีไหมไม่มีทางเลยถูกไหมยิ่งยกกําลังมันต้องยิ่งมันก็ยังเป็นบวกอะต่อให้ยกกําลังบวกก็กําลังสเป็นยี่ห้ากำลัง3เป็นร้อยยี่ต่อให้เรายกกําลังติดลบเช่นห้ายกกาลังลบหมันก็กลายเป็นเศษส่วนหนส่วนหแต่มันไม่ติดลบนะครับแสดงว่าการที่5้ายกกําลังอะไรได้ติดลบเป็นไปไม่ได้ก็ตัดได้เลยสรุป เราก็จะได้ว่า5ยกกำลังก้อนนี้นเท่ากับ25สิ่งที่ได้ก็คือ4 cos 2X กลัง 2x เ,เท่ากับ2เพราะอะไรครับเพราะว่า25มันคือ5กำลัง2ถูกไหมเพราะย5่มันคือ5กำลังสนะครับโอเคเอมันยังเห็นอยู่ไหมตอนนี้จอคูปอมแอบดับไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะออะโอเคยังอยู่กันเอ่อโอเค มีน้องบอกว่าอยากเรียนกับพี่ตัวต่อตัว,ตวอะมาเรียนเรียนทางไลฟ์นี่แหละเรียนทางไลฟ์แล้วก็ได้ตรงไหนถามเลยตรงไหนถามเลยโอเคมีน้องพัชรพงศ์บอกว่าลบห้าใช้ไม่ได้ถูกต้องครับเก่งมากน้องพัทรพลเกือบมาไม่ทันอะไม่เป็นไรเดี๋ยวไลฟ์จบกลับมาดูย้อนหลังได้นะครับน้องน้องศศิวิมลเอื้อไปแล้วใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับ นี่แค่ทบทวนนะครับนี่เรามาติวกันนะครับยังไม่ใช่วันสอบจริงใจเย็นก่อนโอเคครับตอนนี้ครูป,ปัมได้ว่า4 c o s สกำลังส x เท่ากับ2ถัดไปทำอะไรต่อถัดไปก็จะหา x กันถูกไหมง่ายมากก็เป็น c o s อาวกลายเป็นสีฟ้าเฉยเลยเออมาสีดำนะครับ cos กำลัง2 x เท่ากับเอา4มาหาร ah aran, ก็เหลือเศษ1ส่วน2ถูกไหมแล้วก็ถอดร้กที่2 นี่คือจุดที่ห้ามลืมนะครับถ้าถอดรากที่2จะต้องได้บวกและลบต้องได้บวกและลบนะครับก็จะมีบวก1ส่วนรูสองแล้วก็ลบ1ส่วนรู้สองย้ yeah. นี่คือสิ่งที่ได้แต่ยังไม่จบอีกเพราะมันคือ cos x นะครับคำตอบของเราต้องเป็นตัว x นะอะมาดูกัน cos เท่าไหร่ได้1ส่วนรูสองใครไม่ชิน1นึส่วนรูสองมันก็คือรู้สองส่วนส,วนสองนั่นแหละเออ บางคนท่องแต่รู้สองส่วนสองมาเจอหนึ่งส่วนรูหนึ่งส่วนรูสองเข้าไปแล้วแบบฉันไม่รู้แล้วฉันไม่รู้อะไรแล้วนี่ครูปอมเคยเจอจริงๆนะบางคนท่องแต่แบบคอสสี่สิบห้าได้รู้สองส่วนสองทั้งจริงๆแล้วหนึ่งส่วนรู้สองมันก็ค่าเท่ากันนั่นแหละโอเคไหมทีนี้ข้อนี้เดี๋ยวในช้อยเนี่ยมันมาเป็นมาเป็นพายถูกไหมครูปอมใช้พายแล้วกันไม่ใช่ใช้เป็นแต่องศานะสี่สิบห้าองศาถูกไหมก็คือพายส่วนเท่าไหร่ x ก็จะเป็นอันแรกก็อ่าพายส่วน4นั่นเองโอเคแต่อย่าลืมตอนนี้มันได้ทั้งบวกทั้งลบเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูอะไรดูวงกลม1หน่วยให้เป็นนะครับวงกลม1หน่วยฟืบฟืบตรงนี้นะครับอ่าก็จะมีพายส่วน4ตรงนี้ถูกไหมพายส่วน4องศามีควอแลนซ์ด้วยควอแลนซ์ 4, 2, ตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่ เป็น3ถูกไหมครับ3พายส่วน4นะอีก1อ่อัน3าพายส่วน4 cos อติดลบไงฝั่งฝั่งซ้ายมือควอเลนสองใช้ได้เพราะว่า cos เราได้ทั้งบวกทั้งลบเลยมีตรงนี้ด้วยครับข้างล่างวิธีนับง่ายๆเลยนะพายส่วน4เนี่ยมันแบ่งเป็น4ส่วนคือข้างบนเนะี่ยเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่นะใครไม่ชินกับวงกลม1หน่วยนะก็นับเลยตรงนี้1พายส่วน4ดูวงกลม1หน่วยเนี่ยนะหพายส่วน4ไอ้นี่2พายส่วนสอันนี้3พายส่วน4ตรงนี้4พายส่วน4ก็คือพายเดียว อันนี้ก็ 5, 6, 7, 8แค่นี้เองแล้วสิ่งที่เราจะเอามีอะไรก็จะมี1พส่วน4มาแล้ว3พายส่วน4มาแล้วถัดไปก็5พายส่วน4แล้วก็สุดท้ายก็คือ7พายส่วน4นั่นเองนี่คือคำตอบของเรานี่คือ X คือคำตอบของเรานะครับโอเคไหมใครไม่ทันบ้างเออใจเย็นครับโจทย์ใจร้ายมาก เราได้ S ได้เซตคำตอบแล้วสุดท้ายยังมาดักอีกเผื่อใครแก้เสร็จปุ๊บแล้วมึนและสมองฉันไปละโจทย์มาถามต่ออีกว่าไม่ได้ถามว่า S คืออันไหนแต่ถามว่า S เป็นสับเซตของข้อไหนโอเคอย่าตกม้าตายตอนจบนะครับเมื่อกี้ S เรามี1พายส่วน 4, 3พายส่วน 4, 5พายส่วน4และ7พายส่วน4นะครับมาดูซิเป็นสับเซตของข้อไหนฟืบอ่ะนี่ไง4 1>, 1 3 5 7นั่นเองเรียบร้อยตอบข้อ C ีถูกต้องฟึง่งถ้าใครเข้ามาลองทำข้อสอบในเว็บ Open ดูเรียนนะครับตอบถูกก็จะเป็นสีฟ้าอตอบผิดก็จะเป็นสีแดงเด้งๆแต่ถ้าตอบผิดปุ๊บวันหลังใครมาทบทวนนะตอบผิดทำไม่ได้ไม่เป็นไรกดฟึบเฉลยละเอียดก็จะโผล่มาให้เราดูเลยอย่างละเอียดเลยโอเคได้แล้วคำตอบก็คือช้อยส e C นั่นเองย้ำนะครับอย่าตกม้าตายตอนจบนะครับว่า S เป็นสับเซตของข้อไหนนะครับโอเคไหมครับ มีใครไม่ทันไหมไหนมาดูคอมเมนต์กันหน่อยสิ <c oughs> น้องพัชรพงศ์บอกว่ามีติดลบด้วยอย่าพลาดถูกต้องนะครับสหรับเวลาถอดรากที่2นะครับน้อง k i e บอกว่า x เท่ากับ45องศาใช่ไหมถูกต้องครับแต่ว่าข้อนี้เนี่ยโจทย์มันเป็นพายนะครับโจทย์เป็นพายเพราะาเราก็ก็เลยต้องต้องใช้เป็นพายส่วน4นั่นเองอ่าโอเค มีคอสได้รู้2ส,ส่วน2ถูกต้องครับน้องนัทศักดิ์รู้สอส่วน2กับ1ส,ส่วนรูอ2ก็เหมือนกันนะครับอ่าโอเค45องศาเห็นไหมก็ถ้าเราตอบเป็นองศาก็จะมี45 135มี225อะไรพวกนี้แต่สุดท้ายก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นพายอยู่ดีเพราะฉะนั้นถามว่าข้อสอบจะออกเป็นอะไรก็บอกไม่ได้นะบางทีเขาก็ออกเป็นองศาในชุดเดียวกันอาจจะมีบางข้อเป็นองศาบางข้อเป็นพายเราจะต้อง ชินต้องทําให้เป็นทั้ง2แบบนะครับโอเคไหมครับก็ <c oughs> ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อยากนะครับใครเข้าใจเนี่ยเก่งมากเลยเก่งมากเลยโอเคอ่ะก่อนที่จะขึ้นในส่วนถัดไปนะครับเตอนนี้เราอยู่ในผ่านไป2อ,อ,องประเด็นแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้เรากําลังพูดถึงจุดที่พี่ๆมักจะพากันพี่ <c oughs> ๆปีๆที่แล้วเนาะมีมีใครเป็นพี่ปีที่แล้วเข้ามาดูอยู่ไหมหรือว่าจะสอบรอบนี้ด้วยใหม่อีกไหมเนี่ย จุดที่1ก็คือครูป,ปอมบอกว่าอาจจะไม่ต้องหาค่าตัวแปรทุกตัวก็ได้แต่มันก็หาคําตอบได้โอเคไหมแล้วเราอยู่ที่จุดที่2ก็คือแทนตัวแปรช่วยคิดก็ได้ซึ่งที่เราจะชินกันเป็นอย่างดีก็คือเรื่องของสมการกับอสมการที่เป็น X อ็กบกับล็อกถูกไหมแต่ว่าข้อที่ครูป,ปอมมาให้ดูเมื่อกี้เป็นตีโกณตีโกณเป็นข้อยากซึ่งก็อยากให้ดูเผื่อบางทีแบบเราอาจจะทําได้ก็ได้คือเป็นข้อยากก็ไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งมันเลยถูกไหมครับ <c oughs> มีน้องออน้องถามว่าติวเวกเตอร์ไปยังยังนะครับอันนี้ครูปัูมติวแบบรวมๆนะครับติวแบบรวมๆเกี่ยวกับวิชาสามัญก็จ,จะมีหลายๆเรื่องเลยมีเวกเตอร์เชิงซ้อนเดี๋ยวก็มีนะครับน้องดารารั์บอกว่าพรุ่งนี้สอบเลขพอดีสอบกลางภาคใช่ไหมน้องอยู่มอมอ,อะไรมหกหรือเปล่าถ้ามหกนี่น่าจะสอบอะไรอะ่ะความน่าจะเป็นใช่ไหมความน่าจะเป็นเป็นงไงบ้างน้องแพค บอกว่าถามว่าพี่สอนถึงกี่โมงวันนี้พี่จะสอนถึงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับประมาณหนึ่งทุ่มแล้วก็หลังจากจบหนึ่งทุ่มก็กลับมาดูได้อีกทีหนึ่งอ่าเออก่อนจะขึ้นหัวข้อถัดไปเนี่ยมีเอามาคุยเล่นๆกันนิดนึงดีกว่าพอดีครูปอมเห็นมีมีคอมเมนต์อันหนึ่งในในยู u ูบโอเปนดูเรียนเนี่ยมีน้องชื่อเปลวไฟอะไรสักอย่างดูอยู่ดูอยู่หรือเปล่าเอยถ้าดูอยู่แสดงตัวได้นะชื่อเปลวไฟเนี่ยเขามาถามเขามาถามเนี่ยใน YouTube เดี๋ยวครูปอมเปิด YouTube ให้ดูดีกว่า y o u t u b e c o m o p e n d u r i a n อ่ะ o p e n ูเรียนเราก็มี YouTube นะครับมีน้องเข้ามาถามในใน u t u b e ในวิดีโอเป็นเป็นไลฟ์อันเก่าเป็นไลฟ์อันเก่าไลฟ์อันเก่าที่ครั้งที่แล้วสามารถเข้ามาดูใน YouTube ได้นี่น้องเปลวไฟยืนยิ้มถามว่าพี่ปอมครับ open หมายความว่าไงเออเราติดตาม o p e n d u ร i a n กันมานานเนี่ยเคยเคย เออลืมเปิดจอเลยโทษทีอ่ะมาดูกันนะมีน้องน้องมาถามในใน u t u b e คลิปไลฟ์ครั้งที่แล้วที่ครูปอมไปลงไว้น้องถามว่าพี่ปอมครับโอเพนหมายความว่ายังไงเออเป็นไงอันนี้ดีกว่าคอมเมนต์คอมเมนต์ตอบกันหน่อยสิว่าเอานี้นะตอบกันเล่นๆดีกว่าสำหรับน้องๆน,นะครับคำว่า โอเพ่นดูเรียนในความหมายของน้องๆเนี่ยคิดว่าหมายความว่ายังไงเออเคยเคยรู้สึกแปลกใจบ้างไหมเอ,อ๊ะทำไมชื่อโอเพ่นดูเรียนอะมาเปิดทุเรียนอะไรกันตรงนี้ไหนลองคอมเมนต์ตอบคุปปอมหน่อยซิว่าโอเพ่นดูเรียนหมายความว่ายังไงเดี๋ยวจะจะมาอ่านกันแล้วเดี๋ยวจะบอกโอเพ่นดูเรียนในความหมายของคุปปอมนะครับว่าทําไมต้องโอเพ่นดูเรียน่าส่วนน้องน้องเปลวไฟเนี่ยบอกว่านี่เป็นความหมายที่ดีมากเลยน้องน้องเขาบอกว่านึกว่าก่อนจะประสบ ความความสำเร็จก็ต้องฝ่าุปสัรคมากมายนะครับแล้วก็เปรียบได้กับก่อนจะได้กินทุเรียนอร่อยอร่อยทุเรียนได้อร่อยดู๋ยแม่มีใครชอบบ้างทุเรียนอร่อยก็ต้องผ่านเปลือกหนาๆผ่านน้ําแหลมๆก่อนซึ่งก็เป็นการฝ่าฟันอุปสรคเหมือนที่เรากําลังเรียนเนี่ยมัธยมมอตั้งแต่ม 1, 1ถึงม .6 หเพื่อที่จะฝ่าฟันอุปสรรคในการสอบแล้วก็จะได้เข้าสู่มหาลัยที่เราต้องการมหาลัยที่เราอยากได้ก็เหมือนกับการกินทุเรียนเลย กว่าจะเปิดทุเรียนออกมาได้แล้วได้กินเนื้อที่มันอร่อยอร่อยเนี่ยมันก็ลำบากนะครับโอเคไหม <c oughs> มาดูสิมีน้องถามพี่ได้แพทหนึ่งเท่าไหร่แพทหนึ่งรอบที่แล้วพี่ได้สองร้อยหกสิบคะแนนนะครับพอดีเป๊ะเลยก็ผ้าครับตอนตอนไปสอบนี่ก็ทําจริงๆแพทหนึ่งรอบที่ผ่านมานี่ครูป,ปอมว่าเขาสอบดีขึ้นนะแต่ว่าคะแนนไงเป็นคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างจะต่ําลงดีขึ้นแหละแต่ครูป,ปอมทําข้อสอบแบบ เออระเหยยมากไปหน่อยช้าไปหน่อยก็เลยทําไม่ทันหลายข้อได้มา260คะแนนนะครับเย่ yeah, มีคอมเมนต์บอกว่าปอกทุเรียนน้องบอกทุเรียนข้างนอกแหลมข้างในนิ่มอ่าก็มีเปิดดูแล้วเรียนเปิดดูแล้วเรียนอันนี้ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจเปิดดูแล้วเรียนมีอะไรอีกนะทุเรียนแกะยากเหมือนการแกะข้อสอบใช่ก็เหมือนกับการฝ่าฟันข้อสอบนะครับนี่ ทุเรียนข้างในอร่อยใช่เลยเออปีนี้ครูปอมไม่กินทุเรียนเลยยังไม่ได้กินเลยรู้สึกราคามันแพงแพงมีน้องบอกว่าวันนี้สอบพีโอเน็ตด้วยอ่ะอย่าเพิ่งเครียดครับพีโอเน็ตสอบเหมือนกับเป็นการซ้อมเป็นการซ้อมก่อนที่จะเจอโอเน็ตเดือนกุมภาถูกไหมครับช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาเนาะรู้สึกจะวันที่8มั้งโอเน็ตก็สําคัญนะเพราะว่าเนี่ยวิชาสามาัญเนี่ยใครที่จะเข้าแพทย์เนี่ยได้คะแนนกสพทไปแล้วเป็นยังไงบ้างเออคอมเมนต์บอกครูปอมหน่อยสิ ได้คะแนนกสบทได้คะแนนวิชาสามัญมาแล้วเนี่ยสุดท้ายถ้าน้องจะเข้าแพทย์น้องต้องได้โอนิขั้นต่ําจากเต็ม500น้องต้องได้300นะซึ่งถ้าคือเขาเขาไม่ออกมาคิดคะแนนแต่ว่าถ้าได้ไม่ถึง300ต่อให้น้องได้คณิต1เต็มได้กสบท30สามสิบเต็มน้องก็ไม่สามารถเข้าแพทย์ได้เพราะโอนิขั้นต่าไม่ถึงก็สําคัญนะครับ okay. มีน้องบอกว่าแกะทุเรียนน่แะแกะผิดวิธีแกะยากใช่เลยอ่ะเราก็ต้องมีวิธีการนะครับว่า เอ๊มีเทคนิคแกะยังไงนะครับนี่ยากไปหน่อยแต่ของดีอยู่ข้างในอ่ะความหมายคล้ายๆกันเปิดดูเรียนไม่ต้องออกไปเรียนวิเศษสามารถเรียนได้ที่บ้านเออนี่ก็ก็เป็นเป็นจุดประสงค์ที่ถูกต้องของเว็บ open ดูเรียนนะครับถลาคอสเรียนบนบน,บนเว็บก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องที่อยู่ในกรุงเทพน่าจะเข้าใจกันเป็นอย่างดีเลยว่าการเดินทางในยุ่งยากมากผู้ปกครองเราก็จะเป็นห่วงด้วยถูกไหมบางทีไปเรียนจนดึกจนดื่นบางบางทีพ่อแม่ท่านก็แบบไปรับถึงที่เรียนพิเศษเลยก็มี แั้ถ้าถ้าเรียนอยู่บ้านได้ก็ก็ดีนะครับก็แบบก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเลยอ่ะในความหมายของของครูป,ปอมเองเนี่ย Open ก็เปิดแน่นอนดูเนี่ยมาจากคาว่าดูที่แปลว่าทำก็ก็เหมือนกับเป็นการทำเรียนก็คือเรียน Open ดูเรียนก็เหมือนประมาณว่าเปิดการเรียนรู้อะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือความหมายในมุมของครูป,ปอมนะครับโอเคอ่ะน้องมนตีบอกโคตรแย่อะไรโคตรแย่เนี่ยหมายถึงโอเน็ตหรือเปล่า โอเน็ตจริงๆข้อสอบไม่ยากนะแต่ว่าเราเราอย่าประมาทนะครับโอเคไหมเรามาดูต่อกันดีกว่าครับในประเด็นถัดไปนะครับอ่าสำหรับน้องที่เพิ่งมามีใครที่เพิ่งมาไหมสามารถเข้าไปดูโจทย์ได้ที่ลิงก์นี้นะครับเปิดเข้าไปดูได้เลยเป็นข้อสอบวิชาสามัญชุดล่าสุดแล้วดูโจทย์ตามผู้ปอมนะครับ่ะประเด็นที่3นะครับประเด็นที่3ก็คือ <c oughs> อ๋อขอโทษครับยังไออยู่เลยข้อสอบวิเคราะห์ ออข้อสอบประเภทวิเคราะห์มีมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่เฉพาะวิชาสาม,มัญน,นะแพทหนึ่งก็มีโดยเฉพาะชุดที่ผ่านมานี่แหละแพทหนึ่งที่เป็นข้อสอบประเภทวิเคราะห์มากขึ้นใช้ความเข้าใจมากขึ้นหมายความว่าเราท่องสูตรท่องวิธีจําไปแบบแล้วไปทาเนี่ยไม่ได้นะโอเคไหมมีเออน้องโคตรแย่อ๋อโคตรแย่น้องบอกว่าหมายถึงกสพทอโอเคใจเย็นนะครับกสพทเนี่ยแค่สามสิบเปอร์เซ็นต ยังมียังมีวิชาสามาัญให้เก็บอีก70%สู้ๆนะครับมีน้องบอกว่าได้เปอร์เซ็นต์น้อยน้องน้องอะไรนะน้องฟางใช่ไหมได้ยีดเปอก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับยี่สแต่รู้สึกว่าปีนี้เฉลี่ยของกสพทจะคะแนนขึ้นอยู่อ่ะลองมาดูดีกว่าข้อสอบวิเคราะห์เนี่ยเป็นข้อสอบที่คำนวณไม่เยอะใช้ความเข้าใจแล้วถ้าเราเข้าใจเราจะสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว สมกับเป็นข้อสอบสปีดเทสเลยเรามาดูตัวอย่างกันข้อนี้เลยครับข้อ13ครับอ่าข้อ13เป็นอีกหนึ่งข้อที่มีน้องๆเข้ามาดูบนเว็บ o p e n d ดูเรียนแล้วก็ส่งคําถามมาถามครูป,ปอมเยอะมากเพราะเป็นข้อที่ใช้ความเข้าใจล้วนๆเลยคํานวณน,น้อยมากลองดูข้อนี้ครับอ่ากำหนด a และ b เป็นตัวแปรละอ่ามีค่าคงตัวนะครับ แล้วก็ให้อสมการมาอันหนึ่งนะครับ x บวก a ส่วนด้วย x บวก b ทั้งหมดกำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับ0นะบอกว่านี่เขาไม่ได้ให้เราแก้อสมการนะเขาบอกมาเลยว่าคำตอบคือเปิด1ถึงอินฟินิตี้ถามว่า a บวก b ได้เท่าไหร่เห็นไหมข้อสอบปกติเขาจะให้อสมการมาแล้วถามว่าซตกคำตอบคืออะไรอะไรแบบนี้แต่ข้อนี้บอกเธอไม่ต้องแก้เธอไม่ต้องหาคำตอบให้ฉันฉันบอกเลยว่าคำตอบคือ1ถึงอินฟินิตี้ แต่หา a กับ b มาแปลกดีเห็นไหมข้อนี้วัดความเข้าใจเลยวัดความเข้าใจยังไงบ้างลองมาดูกันครับสำหรับข้อนี้นะอะสมการก็คือ x บวก a ส่วนด้วย x บวก b ทั้งหมดกำลังสองปุ๊บมากกว่าเท่ากับ0เย่อย่างแรกเลยที่เราจะต้องเข้าใจก็คือ1เป็นความเข้าใจคือตัวล่างเป็นไงครับ x บวก b เป็นไงไม่รู้แหละ B เป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันทั้งหมดยกกำลังสองถูกไหม ยกกาลังสองหมายความว่าค่ามันเป็นไงครับมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์แน่นอนข้อนี้ต้องบอกว่ามากกว่าศูนย์เลยด้วยซ้ำเพราะเป็นตัวส่วนถูกไหมเป็นบวกชัวไม่มีทางติดลบปกติแล้วกาลังสองจะมากกว่าเท่ากับศูนย์แต่พอข้อนี้เป็นตัวส่วนด้วยแสดงว่ามันเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับพอด้านล่างเป็นบวกนึกถึงการหารครับวิเคราะห์ดูนะการหารด้านล่างเป็นบวกด้านบนควรจะเป็นอะไรเพื่อให้หารกันแล้วได้มากกว่าเท่ากับศูนย์ เป็นไงครับก็จะต้องเป็นบวกเหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าถ้าบวกหารบวกก็ได้บวกถูกไหมถ้าเป็นลบหารบวกมันจะได้ลบและไม่ได้ละถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้คือด้านบนต้องเป็นบวกด้วยหรืออะไรครับหรือว่า x บวก a เนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นย์ด้วยคําถาม x บวก a เป็น0ูนย์ได้ไหมเป็นได้นะเพราะถ้าข้างบนเป็นศูนย์ปุ๊บ0ูนส่วนอะไรด้านล่างก็ได้ศูนย์ซึ่งข้อนี้มันมีเครื่องหมายเท่ากับ เพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า x บวก a มากกว่าหรือเท่ากับ0ถูกไหมเสร็จแล้วเราก็ได้ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับลบ a <c oughs> <c oughs> ซึ่ง x มากกว่าหรือเท่ากับลบ a เนี่ยหมายความว่าไงาหมายความว่าเซตคำตอบก็คือลบ a ถึง infinity ถูกไหมครับเนี่ยโอเคไหมยังไม่ได้คำนวณอะไรเลยโอเคไหมดูตามอีกรอบนะ เริ่มแรกจากสมการที่ให้มาเรารู้ว่าด้านล่างยกกําลังสองเนะี่ยมันเป็นบวกมากกว่าเท่ากับศูนย์แน่นอนข้างบนก็เลยต้องเป็นบวกด้วยด้วยเพื่อให้บวกหารด้วยบวกแล้วได้บวกได้มากกว่าเท่ากับศูนย์นั่นเองแล้วพอด้านบนเป็นบวกก็คือ x บวก a มากกว่าเท่ากับศูนย์ถูกไหมปุ๊บย้ายข้าง a ไปฝั่งหนึ่งก็เป็น x มากกว่าหรือเท่ากับลบ a ซึ่งมันก็คือลบ a ถึง infinity นั่นเองเอทีนี้เรามาดูคําตอบที่โจทย์ให้โจทย์บอกว่าคําตอบต้องเป็นแบบนี้ เห็นไหมด้านขวาเหมือนแล้วยังด้านขวาเหมือนแล้วอินฟินิตี้เหมือนกันแล้วแสดงว่าเราก็เลยได้ว่าลบ A ต้องเท่ากับ1เพื่อให้มันได้เซตคําตอบตามที่เราต้องการถูกไหมครับก็เลยได้ว่าลบ A เท่ากับหหรือว่า A เท่ากับลบ1นั่นเองปึ๊บค้างไว้ก่อนได้ A และได้ A และถัดไปจะหา B บ้างหาจากไหนอ่ะลองดูคําตอบนี้นะครับเป็นไงเราได้ว่าลบ A ต้องเท่ากับ1 เพื่อให้มันตรงกับเซตคำตอบที่โจทย์กำหนดถูกไหมอันนี้คือโจทย์กำหนดนะ,ะถัดไปมันยังไม่ตรงกับที่โจทย์กำหนดเป๊ะเพราะโจทย์กำหนดเป็นช่วงเปิดถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมันเป็นช่วงช่วงปิดนี่นี่เพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งนะครับเงื่อนไขเกี่ยวกับตัว B คืออะไรกลับมาดูที่โจทย์อีกรอบหนึ่งเราบอกว่า x กบวก b กำลังสองคือตัวส่วนซึ่งมันห้ามเป็นศูนย์ หมายความว่า x บวก b เนะี่ยห้ามเป็นศูนย์ถูกไหมถ้าเป็นส่วนศูนย์มันจะคิดเลขไม่ได้ไม่นิยามเพราะฉะนั้น x ก็ต้องไม่เท่ากับอะไรไม่เท่ากับลบ b แล้วยังไงครับแล้วลบ b เนี่ยครูป,ปอมบอกว่าไอ้ลบ b มันก็ต้องเท่ากับ1เหมือนกันเพราะอะไรอ่ะเพราะถ้าเกิดลบ b มันเท่ากับ1ปุ๊บเซตคําตอบก็จะได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยกลายเป็นช่องเปิดถูกไหม x ห้ามเป็นลบ b ครูป,ปอมบอกให้ลบ b เท่ากับ1 ก็จะได้ว่า b เท่ากับลบ1ซึ่งถ้าลบ b เท่ากับ1ห,หมายความว่าตรงเนี้ยจากช่วงปิดจะกลายเป็นช่วงเปิดจะกลายเป็นช่วงเปิดแทนโอเคไหมก็จะได้ b เป็นลบ1สุดท้าย a บวก b ก็จะกลายเป็นลบ2อเนี่ยอันนี้เห็นไหมคำนวณน,นิดเดียวเองคำนวณน,นิดเดียวเองคำตอบคือลบ2แต่ว่าความเข้าใจเลยความเข้าใจล้วนๆเลยโอเคไหมครับมีใครทันไหมข้อนี้ใครไม่ทันบอกนะ มาดูกันอีกรอบหนึ่งดีกว่าข <c oughs> <c oughs> ้อนี้นะเริ่มแรก x บวก a สว่วน x บวก b ทั้งหมดกำลังสองครูปอมบอกว่าด้านล่างกำลังสองมันเป็นบวกถูกไหมเพราะฉะนั้นด้านบนก็ต้องเป็นบวกด้วยเพื่อให้มันหารกันแล้วได้บวก <c oughs> ก็จะได้ว่า x บวก a มากกว่าเท่ากับ0 <c oughs> นย์ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับพอมากกว่าเท่ากับ0นย์ปุ๊บก็จะได้ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับลบ a เรียบร้อยคำตอบก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ครับกลายเป็นะ ลบ a ถึงอินฟินิตี้ช่วงปิดนะเป็นช่วงปิดทีนี้พอเป็นช่วงปิดปุ๊บโจทย์บอกว่าคำตอบต้องเป็น1ถึงอินฟินิตี้ด้านขวาอินฟินิตี้เหมือนกันและคูป,ปอมก็เลยให้ลบ a เนี่ยเป็น1ลบ a เป็น1 a ก็เป็นลบ1ถูกไหมเสร็จแล้ว b x บวก b เป็นศูนย์ไม่ได้เพราะเป็นตัวส่วนตรงนี้นะครับก็จะได้ว่า x ห้ามเป็นลบ b แล้วคูป,ปอมก็ให้ลบ b เป็น1ด้วยเพื่อให้เปลี่ยนจากช่วงปิดตรงนี้กลายเป็นช่วงเปิดนั่นเอง ได้คำตอบก็คือ b เป็นลบ1 a บวก b ก็เป็นลบ2นั่นเองอ่าโอเคมาดูคอมเมนต์กันหน่อยสิมีน้องบอกว่าตัดตัวล่างเลยถูกต้องครับเก่งมากจริงๆตัวล่างก็คือเราเราสามารถจะพูดยังไงดีถ้าพูดง่ายๆก็คือเราเราคูณขึ้นมาตรงศูนย์ได้เลยเพราะตัวคือปกติแล้วอสมการเนี่ยถ้าเป็นลบเวลาคูณขึ้นไปจะต้องกลับเครื่องหมายแต่ตอนนี้เรารู้ว่ามันไม่ติดลบแน่ๆถูกไหมเพราะมันยกกำลังสองเราคูณขึ้นไปเลยก็ได้ ก็จะได้อันนี้ออกมาเหมือนกันเหมือนกันนะครับความหมายเดียวกันนะครับอน้องดารารัตบอกว่าท่านน่ะยินดีเลยครับไหนใ,หใครได้คําตอบใครเข้าใจข้อนี้กด,ดกดอะไรดีกดกดหัวเลาะดีกว่ากดหัวเลาะให้ครูป,ปอมดูหน่อยสิว่าเอ๊ข้อสอบหัวเลาะให้กับข้อสอบหน่อยมันง่ายมากเลยเห็นไหมครับข้อนี้คํานวณน,นิดเดียวเองเป็นข้อสอบวิเคราะห์วัดความเข้าใจล้นวนเลยใครเข้าใจใครทําได้ถูกต้องกดหัวเลาะให้ดูเน่อยสิ หุ่นว่เลยว่า yeah. เย่ข้อสอบมันง่ายมากข้อสอบมันง่ายจนหน้าขำอะ่ะง่ายจนหน้าขำโอเคไหมอ่าแต่เดี๋ยวเข้าไปสอบแล้วอาจจะขำไม่ออกนะครับใจเย็นๆนะเพราะตอนนี้เราเราไม่ตื่นเต้นไงเรานั่งทำข้อสอบอยู่ที่บ้านแบบสบายใจทำไปเรื่อยๆไม่มีใครมากดดนันชั้นแต่ว่าเดี๋ยวไปนั่งสอบก็จะมีเพื่อนกดดันในข้างๆโหเมฟมากเลยมาถึงนั่งทำ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  ไม่รู้ทําหรือว่ารูปเนาะแต่ว่าเขาก็กดดันเราได้เออแ <c oughs> อ,อหรือตอนตอนไปสอบเออแผทหนึ่งรอบที่ผ่านมาครูปอมไปสอบก็น้องข้างๆครูปอมเนี่ยเข้ามาปุ๊บนั่งข้อสอบยังไม่เปิดเลยแกะไม่แบบแกะแม็กอย่างเดียวแต่ไม่เปิดแล้วก็หนอนเลยก็มีเหมือนกันก็จะเป็นแบบเหมือนกับกดดันเล็กๆว่าเฮ้ยอะไรกันเธอไม่ต้องใช้คะแนนแผทหนึ่งเหรอทําไมฉันต้องใช้ทาไมฉันท่องหวังคะแนนขนาดน,นั้น เค okay, ไหมครับประมาณนี้เนาะอ่ะต่อนะมาดูถัดไปดีกว่าเมื่อกี้เราอยู่ที่เรื่องของข้อสอบวิเคราะห์อีกอันหนึ่งก็คือข้อ30เรื่องพระวุนามก็เข้าไปดูในเว็บได้เข้าไปดูในเว็บละกันไปอา่านเฉลยละเอียดดูข้อ30นี่ไม่ไม่ยากไม่ยากข้อ30เออเรามาดูกันสักนิดดีกว่าจริงๆแล้วข้อนี้มันหลายๆคนงงเปิดมาแล้วงงเพราะเป็นโจทย์ที่ประหลาดประหลาดบอกว่า ไอ้ชั้นไม่เคยเจอมาก่อนแน่นอนเขาบอกว่า p x เป็นพหุนามสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วก็ p หนึ่งเป็นสิบ p สิบเป็นสองพันกว่า p ลบหนึ่งเป็นเท่าไหร่ <c oughs> จริงๆแล้วข้อเนี้สังเกตให้ดีเขาบอกว่า p x นะ p x เป็นพหุนามพหุนามอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าสัมประสิทธิ์เนี่ยเป็นบวกหมดเลยคือสมมุติเช่นเช่น a x กาลังสามบวก b x กำลังสองบวก c x บวก d อย่างเงี้ย ข้อนะี้ตอนสอบไปครูป,ปอมไม่ได้คำนวณเลยวิธีคำนวณลองดูในเว็บได้แต่ว่าเขาบอกว่าสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มบวกหมายเขาว่าไอนี่บวกไอนี่บวกไอนี่บวกดีก็เป็นบวกด้วยถูกไหมแล้วเขาก็บอกว่ายังไงเขาก็บอกว่าเอ่อ p หนึ่งเท่ากับสิบโจทย์ให้ตัวนี้มาเพราะฉะนั้นข้อสังเกตนะครับถ้าแทน p หนึ่งเนี่ยไอค่าเพวกนได้มันบวกกันหมดถูกไหม a b c d บวกกันหมดแล้วค่าเป็นบวกด้วยพอค่าเป็นบวกปุ๊บ P1 เนะี่ยจริงๆมันก็คือ a b c d บวกกันปุ๊บเท่ากับ10แล้วมันเป็นบวกบวกกันหมดแต่โจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม P ลบ1 P ลบ1เนี่ยเวลาที่เราเราแทนค่าเข้าไปเนี่ยสังเกตดู ax กำลัง3มันจะกลายเป็นลบ a ถูกไหม bx กำลัง2กลายเป็นบวก b cx เป็นลบ c แล้วก็บวก d คือปกติแล้วไอตอนแรกเนี่ยมันบวกกันหมดบวกกันหมดได้10 แต่พอสิ่งที่โจทย์ถามมันมีลบบ้างมีบวกบ้างค่ามันก็ต้องน้อยกว่าไอตัวนี้ถูกไหมต้องน้อยกว่า10แน่ๆต้องน้อยกว่า10ชัวเพราะถ้ามันบวกกันหมดได้10ถ้าบวกบ้างลบบ้างค่ามันต้องลดลงค่ามันต้องลดลงช้อยครปปอมบอกว่าน้อยกว่า10มีอยู่ตัวเดียวคือ4ี่ครปปอมตอบเลยจบเนี่ยอันนี้กเ็เป็นเทคนิควิเคราะห์ง่ายๆนะครับที่สามารถช่วยให้เราทําได้อย่างรวดเร็วเนาะ แต่ข้อนี้วิธีคำนวณตรงๆก็ไม่ยากนะเราเข้าไปอ่านในเฉลยในเว็บได้ลองไปดูได้ไม่ไม,ไม่ยากเท่าไหร่ครับข้อนี้อ่า <c oughs> <c oughs> โอเคถัดไปครับถัดไปอันนี้มีน้องบอกว่าข้อนี้ดูตอนแรกหาดีกรีไม่เจอใช่คือคือจริงๆแล้วเราไม่รู้เขาไม่ได้บอกว่าดีกรีเป็นเท่าไหร่ด้วยเห็นไหมมาดูมาดูอีกอันนึงดีกว่า หลังจากผ่านส่วนของข้อสอบวิเคราะห์ไปแล้วมาดูอีกหนึ่งประเด็นประเด็นสุดท้ายครับประเด็นสุดท้ายประเด็นสุดท้ายคือคิดตรงตรงมันช้าเออแน่นอนเวลาถ้าใครดูดูคลิปของโอเพนดูเรียนมาตลอดเนี่ยข้อสอบวิชาสามัญจะเน้นความเร็วเน้นเทคนิคช่วยให้ทําได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่นอย่างแรกเลยข้อสี่ไม่ใช่ข้อสี่ข้อสิบสองหาเศษจ,จากการหารอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าคิดตรงๆมันช้าเนี่ยเป็นยังไง ไอ้ข้อนี้เป็นไงครับหลายๆคนเจอโจทย์อาจจะอึ้งไปหน่อยหนึ่งถูกไหมสิบเอยกกำลัง111ยเท่ากับเอยหารด้วยพันสเหลือเศษเท่าไหร่เป็นไงข้อนี้ถ้าคิดตรงๆนะลองดูเดี๋ยวครูปอมเปิดฉเฉลยบนเว็บให้ดออูอันนี้คือวิธีคิดตรงๆต้องมาตั้งเป็นอะไรนะเป็นเขาเรียกว,ว่า division algorithm หรือว่าขั้นตอนวิธีการหารตั้งแล้วก็ทำสมการจัดรูปไปเรื่อยๆกว่าจะได้คำตอบคือ121 แต่เทคนิคนะครับข้อนี้มีเทคนิคอยู่เทคนิคง่ายมากลองมาดูกันข้อนี้นะเขาบอกว่า11ยกกำลัง111หารด้วย1210เศษเหลือเท่าไหร่วิธีการนะส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนเวลาทําข้อนี้นักมักจะนึกว่าเอ๊ะพันสองหนมันก็คืออันนี้ถูกไหมมันก็คือ11บเยกกำลังสองคูณสิ 1ิบกำลังสองคือร้อยิบเอแล้วก็คูณ10ก็เป็นพันสถูกไหมครับแล้วจับมาหารกันจับมาหารกันปุ๊บเป็น11บเอกำลัง2องคูณสิแบบนี้อ่าแล้วหลายๆคนต้องทำแบบนี้แน่นอนคือตัดฟึบสิบเอ็ดยกกำลัง11อหารด้วย11ยกกำลัง2ก็ต้องลดลงหรือ11ยกกำลัง109ยเก้ถูกไหมเหลือสิยกกำลังร้อยหารด้วยสิบแล้วเราไปบอกว่ามันคือ11ยกกำลัง109หารด้วยสิปุ๊บ ทีนี้การหารด้วย10เศษคืออะไรเศษคือหลักหน่วยถูกไหมเวลาหารด้วย10อะไรก็ตามหารด้วย10เนี่ยเศษคือหลักหน่วยแน่นอนเช่น1 1 5หารด้วย10ก็จะเหลือเศษ5 13,527หารด้วย10ก็จะเหลือเศษ7คือหลักหน่วยแค่นั้นเองข้อนี้เหมือนกันเราก็จะบอกว่าเอ๊ะ11เนี่ยยกกำลังอะไรมันก็ลงท้ายด้วย1เสมอถูกไหมครับ11บเอกำลัง1 11 สิบเอ็ดกำลังสองร้อยยี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดกำลังสามก็หนึ่งสามสามหนึ่งก็ลงท้ายด้วยหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เลยไปต่อว่าเศษคือหลักหน่วยคือหนึ่งแบบนี้ซึ่งมันผิดซึ่งมันผิดนะครับซึ่งมันผิดนะครับแต่จริงวิธีที่ทํามาเนี่ยไม่ได้ผิดสะทีเดียวเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวครูป,ปอมจะอธิบายให้ฟังตัวอย่างเช่นสมมติครูป,ปอมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นหนึ่งร้อยหารด้วยอะไรดีหารด้วยเออสิบห้าและกันอ่าหนึ่งร้อยหารด้วยสิบห้าเนี่ หารได้เท่าไหร่ปกติก็จะได้15 15้าสิบห้าหกเก้าถูกไหมแล้วเหลือเศษ10นี่ดูตามนะ15 6 9้าหกเเหลือเศษ10ปุ๊บแต่ถ้าเกิดว่าครูป,ปอมเอา100หารด้วย15แล้วครูป,ปอมตัดเอา5ตัด20สกับ3เป็น20ส่วน3ามถูกไหมแล้วย0ส่วน3หารกันเนี่ยได้เท่าไหร่3า6สาเศษ2ถ้าเกิดเราตัดแล้วตอบเศษ2เป็น,นไงครับ มันไม่ตรงกับตัวนี้ถูกไหมก็เลยผิดไปก็เลยผิดไปหมายความว่าไงหมายความว่าเทคนิคนี้ใช้ไม่ได้เหรอไม่ใช่นะใช้ได้แต่หลังจากที่เราตัดแล้วเหลือเศษสองไอตัวนี้ครูปอมเรียกมันว่าเศษปลอมเศษจีนแดงเศษเก๊เศษปลอมคือไม่ใช่เศษของไม่ใช่เศษจากโจทย์จริงๆแต่เป็นเศษที่เราเราตัดแล้วมันเหลือเศษอันใหม่ซึ่งเป็นเศษเก๊ๆไม่ใช่เศษจริง ทำไงดีทําไงเศษปลอมถึงกลายเป็นเศษจริงง่ายมากครับเมื่อกี้เราใช้อะไรตัดใช้อุ้ยเมื่อกี้เราใช้5ตัดถูกไหมครับเศษปลอมคือ2ครูปลอมเอา5้าไปคูณได้10กลายเป็นเศษจริงเศษของแท้เศษมีลิขสิทธิ์ถูกต้องได้แล้วคือ10เลยถูกไหมโอเคไหมสรุปง่ายๆนะครับถ้าเกิดเราตัดเป็นเศษส่วนอย่างตามก่อนเราได้เศษอันใหม่มาเศษตัวนั้นเราเรียกว่าเศษปลอมนะครับ ไม่ใช่เศษแท้นะแล้วเอาตัวที่เราตัดเราใช้อะไรตัดไปใช้5ตัดก็เอาหใช้7ตัดก็เอา7ใช้3ตัดก็เอาสเอาไปคูณกับเศษปลอมมันก็จะกลายเป็นเศษจ,จริงเลยนั่นคือคําตอบเพราะฉะนั้นกลับมาดูโจทย์เรานะเมื่อกี้เราตัดเรียบร้อยได้เศษ1 1หนึ่งนี่คือเศษปลอมนะเศษจ,จีนแดงนะครับโอเคไหมแล้วเราใช้อะไรตัดเมื่อกี้เราใช้11กําลังสองตดัดถูกไหม แสดงว่าเราก็เอาเศษปลอมก็คือ1คูณด้วย11กําลัง2ได้1 2ออันนี้คือเศษจ,จริงอันนี้คือคําตอบที่ทําให้เราได้คะแนนคําตอบคือ121ง่ายมากไม่กี่บรรทัดเองเห็นไหมอย่างที่บอกครับคิดตรงๆมันช้าโอเคไหมนี่คือเทคนิคเทคนิคเศษจ,จริงเศษปลอมนะครับโอเคไหมครับใครไม่ทันบ้างข้อนีอ้ลองมาดูเต็มๆกันดีกว่าข้อนี้เทคนิคนี้น่าสนใจนะน่าสนใจมาก เสร็จจริงเสร็จ,รจรปลอมนะครับอ่มมีน้องตอบ121เก่งมากน้องศศิวิมลน,น้องพุทธิชนบอกว่ายากจังอ่ามันก็มียากบางง่ายบ้างเนาะขอสอบวิชาสามัญเนี่ยข้อข้อง่ายก็คือง่ายแบบง่ายเร็วไปเลยก็มีโอเคไหมแต่แน่นอนมันมันคือข้อสอบเพราะถ้ามันเป็นข้อสอบมันต้องยากอะ่ะมัน มันคือข้อสอบอะถูกไหมคัดเลือกเข้ามาหาลัยมันจะให้มันง่ายคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ก็คืออีกหนึ่งข้อที่บอกว่าคิดตรงๆมันช้าโอเคไหมอ่ะส่วนอีกข้อหนึ่งมีอะไรอีกข้อนึงที่ครูปอมเอามาให้ดูก็คือ,อ,อสถิติกับความน่าจะเป็นบนกันที่บอกว่าคิดมันช้ามีน้องบอกไม่เคยเห็นเน่เป็นเทคนิคน่าสนใจเข้ามาดูได้เทคนิคเสร็จจริงเสร็จปลอมเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากข้อนี้จริงๆแล้วเป็นข้อง่ายนะครับ ง่ายยังไงทั้งที่สถิติความน่าจะเป็นปนกันแต่มันง่ายง่ายเพราะเขาให้เด็กเก้าคนถูกไหมสุ่มเลือกเด็กมาสามคนความน่าจะเป็นที่สามคนเตีย้ยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือสแสดงว่าข้อนี้เราต้องหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนซึ่งวิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราก็เอาความสูงทุกคนรวมกันแล้วก็หารด้วยเก้าถูกไหมมีเก้าคนแต่ที่บอกว่าคิดตรงๆมันช้าคืออะไรคิดตรงๆคือเราเอาไอ้เก้าเก้าคนเนี้ยความสูงทั้งเก้าคนเนี้ยมาบวกกันตรงๆเลย ซึ่งเป็นไงถ้ามีเครื่องคิดเลขโอเคได้แต่ในห้องสอบมันไม่มีเครื่องคิดเลขอ่ะแล้วเรามานั่งบวกกันเนี้ยข้อหนึ่งมีเฉลี่ยสามนาทีอ่ะถ้าถ้าเราบวกอันนี้ตรงๆต้องใช้กี่นาทีห้านาทีหกนาทีด้วยซ้ํเหมือนช้าเพราะฉะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือเราใช้วิธีการลดลดทอนค่าก่อนลดทอนยังไงลองดูตัวอย่างครับลองดูอ,อันนี้นะม่อันนี้เป็นข้อข้อสุดท้ายข้อปิดท้ายละโอเคลดทอนหมายความว่า เมื่อกี้เรามีอะไรบ้างเรามี152มีร้ 160, อย5 5า5ามร้อยห้าหดมีร้อยหกจังข้างล่างแล้วกันร้อยหกแล้วก็ร้อเราสามารถลดทอนโดยใช้เท่าไหร่ก็ได้ครูปอมจะเลือกตัวที่อยู่กลางๆที่สุดแน่นอนง่ายที่สุดก็คือ160แล้วกันเอาไปลดเลยลดหมายความว่าทุกตัวนะทั้ง9คนเนี่ยครูปอม จับกดส่วนสูงลงให้เตี้ยลงร้อยหกสิเซนเออเตี้ยลงแล้วเป็นไงครับร้อยห้าสองก็จะเหลือลบแปดร้อยห้าสามเหลือลบเจ็ดร้อยห้าห้าเหลือลบห้าร้อยห้าปดเหลือลบสองร้อยห้าเก้าเหลือลบหนึ่งร้อยหกิเหลือศูนย์เคยไหมตอนนี้ครูปอมกำลังเอา1้อยกไปลบทุกคนเลยลบ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 ออก1้อหกสองเหลือสองร้อหกหเหลือหกร้อยเจ็ดห้าหลือส5บห้าแล้วเอาข้อมูลตัวใหม่ที่ได้จากการลบแล้วเนี่ยไปหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต อย่าเพิ่งตกใจนะได้ได้หาก่อนใจเย็นหาก่อนครูป,ปอมหาเลยซึ่งแน่นอนมันง่ายเพราะเลขน้อยแล้วถูกไหม x bar ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ลบแลบเเป็นลบสิครูปอมตัดเลยเนาะโอเคไหมสองลบสหายไปเฮ้ยลบหาลบหนหายไปแสดงว่าพอบวกกันหมด x bar กลายเป็น0ส่วนได้เก้หรือได้0เออแต่อย่าลืมอันนี้คือ x b a ์ bar ที่เกิดจากการลดทอนถูกไหม สมมติสมมติแล้วกันสมมติเรามีในในห้องเรียนห้องหนึ่งเนี่ยสมมติมี40คนสอบเลขมาได้ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่30คะแนนเสร็จแล้วบังเอิญบังเอิญครูจับได้ว่ามีคนโกงเออครูปอมจับได้ว่ามีคนโกงครูปอมบอกว่าเพราะฉะนั้นครูปอมจะหักคะแนนทั้งห้องเลยหคะแนนคนละ5คะแนนเพราะฉะนั้นถ้าครูปอมหักคนละ5คะแนนปุ๊บจากค่าเฉลี่ย30เมื่อกี้นะก็จะต้องลดลง5คะแนนด้วย ถูกไหมเพราะทุกคนโดนลด5ค่าเฉลี่ยก็ต้องลด5ด้วยกลายเป็นว่าค่าเฉลี่ยจาก30ก็จะเหลือแค่ย5แบบนี้เช่นเดียวกันกับกรณีนี้คูป,ปองลดส่วนสูงทุกคนลง160แต่นี้ไม่ได้หักอะไรนะไม่ได้ใจร้ายไม่ได้โกรธอะไรแต่ลดเพื่อให้คิดเลขง่ายลดลง160ทุกคนแล้วคิดได้ x- บารบาเป็น160แสดงว่า x บาร์จริงๆโดนหักไป160เพราะฉะนั้น x บารบาสำหรับข้อนี้อันนี้คือ x บารบเรียกว่าอะไรดีเรียกว่า x บารบปลอมอีกแล้วกัน x bar ที่โดนลบ160ไปก่อนเพราะฉะนั้นเราลบไปเท่าไหร่นะ x bar จริงที่ได้ก็คือ x b a ์ bar ปลอมแล้วบวกด้วย160กลับไปคือหมายความว่าเราสามารถเอาเท่าไหร่ก็ได้ไปลดเช่นสมมุติข้อนี้ถ้าเราเอา159ไปลบลบ159หมดปุ๊บแล้วคิด x bar ออกมาเราก็จะไม่ได้ศูนจะได้ค่าอื่น x าร์ปลอมแล้วเราก็เอา159เมื่อกี้กลับไปบวก อีกทีหนึงก็จะได้ x บาร์ bar, โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งคิดเลขเยอะๆเลยเสียเวลามากถ้าบวกจริงๆโหต้องเท่าไหร่อะเป็นพันนะ่ะเป็นพันแล้วเลขเยอะด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นครูป,ปอมก็เลยเอาอะไรก็ได้เลือกที่อยู่กลางที่สุดก็คือครูป,ปอมเลือกร้อยกสิบมาคิดเลขง่ายดีลบออกลบออกลบออกปุ๊บแล้วเอาตัวเลขที่เกิดจากการลดแล้วเนี่ยมาหา x บาร์ bar. ซึ่ง x บาร์ที่ได้เรียกว่า x บาร์ปลอมมันได้ศูนย์ แล้วทําให้เป็น x bar จริงก็คือเอาเลขที่เราเอาจํานวนที่เราลบไปตอนแรกอะ่ะคือ160กลับมาบวกใหม่ได้ x bar จริงๆคือ160ได้และเร็วมากเนี่ยเพราะถ้าเรามานั่งบวกเนี่ยไม่ทันแน่ข้อนี้เขาถามอะไรเขาถามว่าสุ่มเด็ก3คนได้ความน่าจะเป็นเตี้ยกว่าค่าเฉลีย่ยก็คือเตี้ยกว่า160มีกี่คนนะมี1 2 3 4 5 5คนไม่นับ160นะเตี้ยมีอยู่5คนเราสุ่ม3คนถูกไหมเพราะฉะนั้น ne มี5คนที่เตี้ยกว่าค่าเฉลี่ยเราเลือก3 5เลือก3ก็เป็น5คูณ4ส่วน2ถูกไหมครับแล้วก็เป็นเอ่อ5 2 10เนาะอันนี้คือ NE นะครับคิดออกมาอ่ะแล้วก็ NS Ns มีเท่าไหร่ ns มี9คน9คนเลือก3ก็เป็น9คูณ8คูณ7หารด้วย3แฟกก็คือ6ปุ๊บตัดเลย9 8 72ถูกไหมก็ได้62 12 7 84เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบ P/E ก็คือ10ส่วน84หรือว่าเอา2ตัดก็เป็น5ส่วนด้วย42นั่นเองนี่คือคำตอบก็คือช้อยช้อยไหนอ่ะช้อย B โอเคไหมปุ๊บถูกต้องด้วยเห็นไหมครับ <c oughs> <c oughs> ข้อนี้เป็นข้อง่ายแต่ถ้าเรามานั่งคิดเลขตรงๆมันจะทำให้เราเสียเวลามากแล้วแทนที่มันจะง่ายมันจะกลายเป็นข้อยากเลยอาจจะคิดเลขผิดด้วย ก็เลยไม่คิดตรงๆเราก็เลยใช้วิธีลดทอนลดทอนหักส่วนสูงออกก่อนแล้วคิด x bar แล้วค่อยบวกกลับไปด้วยตัวที่ลดให้เป็น x bar จริงๆแล้วค่อยมาหาความน่าจะเป็นโอเคไหมง่ายมากเลยง่ายมากเลยข้อนี้เรียบร้อยทันกันไหมเอ่ยวิธีนี้นี่มีน้องบอกว่าวิธีนี้ดีงามถูกต้องดีมากใช้ได้ใช้ได้ทุกข้อเลยนะสถิติถ้าเกิดว่า โดนมีมีแบบเลขเยอะๆเราก็ใช้วิธีการลดทอนนี้ไปก่อนนะครับอ่าโอเคครับนี่ก็คือ4ประเด็นนะครับมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับประเด็นเรามีอะไรบ้างประเด็นแรกก็คือไม่จาเป็นต้องหาตัวแปรทุกตัวก็ได้ก็หาคําตอบได้ถูกไหมประเด็นที่2ก็คือใช้การแทนค่าตัวแปรแล้วช่วยแก้สมการมันจะง่ายมากประเด็นที่3ก็คือข้อสอบวิเคราะห์ออกเยอะขึ้นแล้วมันคํานวณน,นิดเดียวแต่ว่าต้องอาศัยความเข้าใจนะ และอีกหนึ่งประเด็นเมื่อกี้ก็คือคิดตรงๆมันช้าแน่นอนเพราะมันคือสปีดเทสข้อละสามคะแนนแค่สามสนาทีเฉลี่ยโอเคไหมครับนี่คือ4ประเด็นที่ครูปอมไม่อยากให้พวกเราพลาดซ้ําเหมือนรุ่นพี่โอเคไหมคือพี่ๆปีที่แล้วพลาดมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะพลาดอีกทําไมอ่ะเราต้องเก็บมาเป็นบทเรียนแล้วก็ทําให้ตัวเองไม่พลาดเหมือนรุ่นพี่นะครับโอเคไหมครับอ่า มีน้องบอกว่าไม่ทันนะไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาดูไลฟ์นี้ใหม่ได้นะครับคือหลังจากที่ครูปอมจบไลฟ์ตรงน,นี้ก็กลับมาดูใหม่ได้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคเวลาก็เลยประมาณ12นาทีแล้วทุ่ม12นาทีแล้วสาหรับครั้งถัดไปจําได้ไหมวันไหนมาเจอกันอีกทีหนึง่งก็คือวันเสาร์นั่นเองเสาร์ที่24นะครับหลังจากที่เราสอบช่วงเช้ากลางวันเสร็จแล้วสอบเสร็จ5โมงกลับบ้านปุ๊บอาบน้ำอาบท่ากินข้าวพักผ่อนได้เต็มที่ หนึ่งทุ่มมาเจอกันที่นี่ที่เดิมครับเพลือกสุดท้ายก่อนสอบแล้วมาดูกันว่าครูป,ปอมจะมีเทคนิคอะไรมาฝากเป็นแบบวินาทีสุดท้ายก่อนสอบจริงๆแล้วก็ตอนเช้า8ปดโมงครึ่งเข้าห้องสอบนะครับเข้าห้องสอบนะครับสอบแต่เช้าเลยเพราะนอนให้เต็มอิ่มนะครับถ้าเกิดนอนน้อยไปตื่นเช้ามาง่วงนอนเข้าไปคิดเลขไม่ออกแน่ถูกไหมต่อให้ใช้เทคนิคอะไรละมันก็คิดเลขไม่ออกแล้วอะโอเคไหมครับครั้งหน้าเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งทีนี้อ่ะ มีน้องบอกว่าขอหมวกครูได้ไหมเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวครูปอมไม่มีใส่อะจริงจริงก่อนหน้านี้มีกิจกรรมแจกหมวกไปรอบหนึ่งด้วยละ่าจะไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีหมวกมาใหม่อีกเดี๋ยวครูปอมเอาไว้แจกดีกว่าเอาไว้แจกดีกว่ามีน้องอยากรู้บทที่ออกเน้นๆเดี๋ยวลองไปดูโพสต์ล่างๆจะมีโพสต์โพสต์ตัวน,นี้ในในในเฟซบ o ๊ o โอเพนดูเรียนเดี๋ยวครูปอมเปิดให้ดู com o p e n d u r i a n ถ้าใครไม่ไม่เคยเห็นโพสต์นี้นะเข้ามาดูได้ เ,เป็นโพสที่ที่ครูปรอมเปิดให้ดูวิเคราะห์ให้ดูเลยโพสท่าสุดเมื่อตอน4ี่โมงเนี่ยก็คือโพสอันนี้บอกว่าคันนี้หนึ่งเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ออกทุกบทนะครับไม่ได้ออกทุกบทแต่มีบางบทที่บางทีเราเผลอลืมอ่านไงก็กลับมาดูได้นะแต่ว่าบางบทไม่ออกตรงๆแต่ว่ามันต้องใช้บนเรื่องอื่นก็มาอ่านได้ส่วนออกอันไหนออกอันไหนบ้างนี่นี่นี่มันจะมี มีที่เป็นลูกกลมๆถ้าใครเคยเห็นอ่ะนี่นี่นี่สถิติ5ปียอ้อนหลังก็มาดูได้นะครับว่า5ปียอ้อนหลังวิชาสามัญเนี่ยคณิตออกอะไรบ้างถูกไหมก็เข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็โพสต์ก่อนหน้านี้ก็จะมีอันนี้ด้วยเอ่อที่เป็นลูกกลมๆแล้วก็บอกว่าอันไหนออกมากออกน้อยอะไรยังไงออกเยอะออกยากก็เข้ามาดูได้อันนั้นน่าจะเป็นโพสต์เก่าละเราไปเลื่อนหาดูได้นะครับบน f a c e b o o k Open ดูเรียนมีให้ดูเยอะแยะเลย วิเคราะห์ข้อสอบมาแล้วว่าบทไหนออกง่ายออกเยอะออกยากออกน้อยอะไรเป็นยังไงแล้วควรจะเตรียมตัวยังไงเนาะแล้วก็มีคําถามก็คอมเมนต์ถามได้แล้วก็ส่งอินบ็อกซ์ส่งอะไรมาถามครูปอมได้ตลอดนะอ่านข้อสอบแล้วไม่เข้าใจว่าข้อนี้ทําไมครูปอมเฉลยแบบนี้เพราะอะไรหรือเจอจุดจุดไหนครูปอมพิมพ์ผิดคิดเลขผิดบอกได้เลยนะไม่ไม,ไม่ต้องกลัวนะครับโอเคไหมอ่ะ ไปอ่านหนังสือใครสอบกลางภาคพรุ่งนี้ก็อ่านกลางภาคนะครับใครไม่มีสอบก็อ่านวิชาสามาัญเตรียมตัวนะครับแล้วมาเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ